ประชาชนท่านนะครับที่สนใจครับก็วันนี้นะครับเป็นการบรรยายนะพิเศษครับโดยคุณนักรบมวลมนัสนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะให้นักรบแนะนำตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าโปรไฟล์ของนักรบนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมอาจจะพูดเรื่องที่เป็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะก็คือว่าผมกับนักรบนี้คือรุ่นเดียวกันนะก็คืออักษรศาสตร์จุฬานะครับนักรบเนี่ยเขาพื้นฐานนะครับก็คือจบเอกภาษาไทยนะครับที่คณะอักษรศาสตร์จุฬานะหลังจากที่นักรบจบเอกภาษาไทยนะครับนักรบก็ไปสนใจงานด้านศิลปะและนักรบก็ไปสนใจนอกจากศิลปะที่เป็นศิลปะไทยแล้วเนี่ยนะครับนักรบก็ได้สนใจศิลปะตะวันตกด้วยนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่สนใจศิลปะฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นงานศิลปะของนักรบเนี่ยจะเป็นการผสมผสานนะฮะระหว่างอะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นความเป็นไทยผสมกับตะวันตกนะครับหลายท่านก็คงอาจจะเคยเห็นใช่ไหมฮะอาจจะอยู่ในหน้าปกหนังสือหลายเล่มของมติชนนะครับและที่อื่นๆนะฮะชื่อนักรบมวลมนัสเนี่ยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพยายามจะถามว่าตกลงถ้าออกแบบปกหนังสือกี่เล่มนะครับถึง100เล่มหรือเปล่าตกลงเขาไม่ได้นับนะครับคือเยอะมากอาจารย์ตั้งแต่เป็นพันไหมไม่แล้วนะหนังสือผมไม่มีเยอะขนาดนั้นครับก็นะครับหัวข้อวันนี้นะครับจะพูดเรื่องเล่นแร่แปลกธาตุนะครับสำรวจทรงจำและรสนิยมสยามผ่านภาพถ่ายยุคแรกนะคำว่าทรงจำนี้ไม่ได้เขียนผิดนะครับไม่ใช่ความทรงจำแต่การนักรบด้วยความที่เป็นนักเล่นแร่แปลกภาพนะแล้วก็เล่นแร่แปลกธรรมเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะให้นักรบอธิบายว่าข้อนี้คืออะไรนะแต่เดี๋ยวผมโปรโมทนิดนึงนะครับนักรบเนี่ยเขาเขียนหนังสือนะฮะล่าสุดเพิ่งพิมพ์ปีนี้ป่ะฮะเพิ่งพิมพ์ปีนี้นะครับชื่อเล่นแร่แปลกภาพนะครับประวัติศาสตร์สยามจากเรื่องหลังภาพถ่ายนะครับดังนั้นใครที่สนใจเนี่ยไปหาซื้อได้ครับพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่4แล้วใช่ไหมครับเป็นหนังสือขายดีนะครับเล่มหนึ่งนะก็วันนี้ครับจะมีนักศึกษานะฮะในวิชาหลักฐานประวัติศาสตร์ครับที่มาเข้าบ่าวนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องหนึ่งที่นักรบจะมาพูดนะครับก็คือการใช้ภาพถ่ายในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์เรามาดูกันนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่า practical ด้วยนะก็คือในไทยเนี่ยในการเก็บรักษาภาพถ่ายในหอจักรพรรดิถ้ายังไงบ้างนะประเภทบ้างแล้วเราเข้าใช้อะไรได้บ้างเราจะเล่นกับมันได้อย่างไรบ้างนะครับก็ขอฝากนักรบด้วยนะแล้วก็ผมคิดว่าการบรรยายน่าจะประมาณชั่วโมงครับเสร็จแล้วเราอาจจะมีถามตอบสักครึ่งชั่วโมงนะครับขอเสียงปรบมือให้นักรบนะครับขอบคุณอาจารย์ดีมากๆเลยครับที่เชิญมาวันนี้ครับแล้วก็ขอจะต้องออกตัวก่อนนิดนึงว่าตอนแรกที่อาจารย์ดีทาบทามมาเนี่ยก็มีความเกรงมากเพราะว่ารู้สึกว่าโดยพื้นฐานของเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์เลยเนาะแต่ว่าเราเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์แล้วก็ในฐานะที่วันนี้มาแชร์เนี่ยก็อาจจะอยากจะแชร์สิ่งที่เรามองเห็นในอดีตภาพถ่ายต่างๆครับผ่านมุมมองต่างๆของเรานะครับซึ่งก็อาจจะมองในเชิงวัฒนธรรมหรือว่ามองในเชิงศิลปะหรือว่ามองในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับเพื่อเราจะมาดูกันว่าในรูปเนี่ยมันพูดถึงอะไรได้บ้างทั้งเรื่องราวของความงามเรื่องราวของวัฒนธรรมเรื่องความเชื่อมโยงไปในมิติต่างๆแล้วเราก็จะหยิบจับภาพออกมาตีความได้อย่างไรบ้างแล้วก็ใช้ในมิติอื่นนอกจากประวัติศาสตร์ได้อย่างไรบ้างนะครับคือวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่ากับอาจารย์ดินหัวข้อที่แบบว่าในวิชาหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติอาจารย์ท่านอื่นมีอาจารย์หลายท่านได้มาฟังวันนี้หรือว่านักศึกษาหลายท่านอยากจะมาแชร์เรื่องราวอะไรยังไงมุมมองที่มีต่อสิ่งเหล่านี้หรือว่าอาจารย์ดินอยากจะเสริมในเรื่องของเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์อะไรยังไงก็ขออนุญาตเสริมได้เลยนะครับน้องก็ก่อนอื่นนะครับตอนนี้ก็นักศึกษาจะมากันพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตที่จะเริ่มการบรรยายนะครับสำหรับก็ได้ครับภาพที่ปรากฏบนสไลด์เนี่ยมันอาจจะมีบางถูกบีบเลยครับเพราะว่าอัตราส่วนของโปรแกรมในคอมพิวเตอร์หน้าจอมันไม่เท่ากันมันอาจจะมีความถูกบีบเล็กๆน้อยๆนี่นะครับแล้วก็หัวข้อวันนี้นะครับคือเหมือนกับ
ก็ผมตั้งใจไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการใช้ภาพถ่ายในฐานะบริษัทโดยตรงเนาะแต่ว่าเราจะไปสำรวจกันว่าภาพถ่ายยุคแรกของเสียงเนี่ยมันบ่งบอกถึงอะไรยังไงบ้างแล้วก็สะท้อนในมิติอะไรต่างๆยังไงบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ดินบังคับให้ตั้งชื่อหัวข้อให้สำหรับสำรวจสวยงามแล้วก็เราเรียกก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยเอาเป็นชื่อนี้สำรวจทรงจำในรสนิยมเสียงเดี๋ยวเราจะมาดูการว่าทรงจำในที่นี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงบ้างตอนนั้นที่คุยกับอาจารย์ดินก็คิดว่าเหมือนเราจะเล่นกับชื่อเรื่องเหมือนแบบว่าชื่อนิยายด้วยต่างๆสะดวกกับทรงจำทรงจำรู้สึกว่าเหมือนเป็นการพูดถึงความทรงจำในแง่ที่แบบเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์โดยตรงอย่างเดียวแล้วก็อาจารย์ดินก็เสริมขึ้นมาว่าความทรงจำเนี่ยมันมีคำว่าทรงเนาะมันก็เหมือนกับประวัติศาสตร์ในยุคแรกของเราแล้วก็ภาพถ่ายในยุคแรกของเราเนี่ยมันถูกทำขึ้นโดยชนชั้นนำชนชั้นสูงนะครับแล้วก็การที่จะอยู่ในรูปเนี่ยมันก็คืออยู่ในความทรงจำของคนที่เป็นราชวงศ์ชนชั้นสูงต่างๆซึ่งก็มีบทบาทมากๆในการเชฟวิธีการคิดวิธีการนำเสนอตัวตนเนาะของเสียงไปสู่โลกภายนอกแล้วก็ไปสู่ชนชาวเสียงกันเองด้วยนะครับวันนี้ก็จะขออนุญาตมานำพาทุกท่านสำรวจนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันส่งสะท้อนไปถึงอะไรได้บ้างก่อนอื่นเราขอเริ่มด้วยสิ่งนี้อันนี้ไม่ใช่แบบว่าเอาภาพที่มันผิดหรือว่าอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเพราะว่าได้ไปทานข้าวกับเหมือนอาจารย์ปัญชัยอาจารย์ดีแล้วก็อาจารย์หลายท่านนะครับแล้วก็เสียดายที่อาจารย์สอนชุดที่เมื่อวานเราไปถักเข้าด้วยกันแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้อยู่ทางร่วมเพลงนะครับอาจารย์ก็เลยไม่ได้อยู่ในโพสต์ความทรงจำของเราก็ที่เราหยิบรูปนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับอยากตั้งคำถามกับทุกคนครับว่าทุกวันนี้ในยุคสมัยที่เกือบทุกท่านเข้าถึงสมาร์ทโฟนแล้วก็เทคโนโลยีกันได้เนี่ยเราการถ่ายภาพมันมีบทบาทกับแล้วก็ทุกคนลองเปิดมือถือของตัวเองแล้วก็เช็ครูปภาพในมือถือที่ตัวเองถ่ายรูปสุดท้ายอะครับเหมือนรูปที่เราถ่ายมันเป็นรูปอะไรแล้วเราถ่ายมันเพื่อจุดประสงค์อะไรอย่างเมื่อวานเนี่ยจำได้ว่าอาจารย์ดินก็ได้บอกว่าเอ้ยเรามาถ่ายรูปกันเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนนานๆเนาะที่เหมือนเราจะเหมือนผมจะมาที่เชียงใหม่รูปนี้หน้าแล้วก็เลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความทรงจำเก็บไว้ว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงเนาะแล้วก็เวลาที่เรามามองเห็นภาพนี้เราก็จะนึกโมเมนต์เราซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านมีแบบว่าวิธีการจัดการกับความทรงจำหรือว่าการถ่ายภาพมันจะมีบทบาทอะไรอย่างนี้หรือเปล่างั้นเราขอถามนักศึกษานิดนึงได้ไหมว่าอย่างอาจจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ใกล้เรานิดนึงนะครับขออนุญาตเป็นนักศึกษาโต๊ะแรกนะครับก็อยากจะแชร์อะไรกับเราหน่อยไหมครับว่าเหมือนรูปที่ถ่ายในมือถือรูปท้ายๆเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยเป็นรูปอะไรแล้วก็เพื่อจุดประสงค์อะไรไม่ต้องโชว์รูปก็ได้นะตกว่าเป็นรูปอะไรแล้วเราถ่ายเพื่อรูปถ่ายรูปล่าสุดรูปถ่ายอ๋อเมื่อกี้นี้เองใช่ไหมเราเห็นว่ามันเป็นความทรงจำที่เกิดขึ้นช็อตนั้นมันแทบจะยังไม่เป็นความทรงจำแล้วที่ถ่ายเพื่ออะไรคอยจดเนื้อหาหลักโอเคหมายถึงว่าเราก็เพื่อที่จะกลับมาดูเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราจะมารีแคปสิ่งที่มันอดีตที่มันผ่านไปแล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วอีกสองท่านที่นั่งอยู่ด้วยกันมีใครอยากแชร์เป็นรูปร้านกาแฟค่ะถ่ายจดเพื่อนบอกว่าร้อนมากเพื่อให้ข้อมูลเพื่อนว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้วก็อากาศมากเธอกดมาหรือเธอกดไม่กดมานะอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับกดตามก็รีบมาค่ะโอเคครับโอเคครับและอีกท่านหนึ่งเป็นรูปที่ถ่ายคลาสเรียนที่ผ่านมามองไม่เห็นจะไลฟ์ก็เลยต้องใช้กล้องมือถ่ายเพื่อจะมาจุดเนี่ยครับคือจะเหมือนจุดประสงค์ในการถ่ายภาพของนักศึกษามันก็อาจจะแตกต่างกันแต่มันก็เห็นว่ามันเป็นวิธีการที่เราพยายามที่จะแคปเจอร์โมเมนต์หนึ่งไว้เพื่อประโยชน์บางอย่างเนาะที่เราจะเหมือนมีหันเราอาจจะส่งไปเพื่อให้ข้อมูลเพื่อนกดดันเพื่อนหรือว่าเหมือนเราระลึกว่าเหมือนเราเคยอยู่ในสถานการณ์นั้นอะไรแบบนั้นอะไรเงี้ยครับคือ
กล้องถ่ายรูปหรือเทคโนโลยีการถ่ายภาพเนี่ยมันก็อาจจะมีประโยชน์ในโลกร่วมสมัยประมาณนี้แต่ว่าเราลองคิดกันไปดูว่าใน100-200ปีก่อนเมื่อกล้องถ่ายรูปเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันทั่วถึงทุกคนขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเราก็ใช้ประโยชน์กันในการในรูปแบบต่างๆในการนำเสนอสิ่งต่างๆแล้วก็เหมือนเวลา100-200 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการถ่ายรูปมันก็ค่อยๆกลายเป็นสิ่งที่คนเข้าถึงได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นประโยชน์ใช้สอยมันก็จะหลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารูปภาพในยุคแรกของสยามเนี่ยมันมีรูปภาพอะไรยังไงบ้างแล้วเราเชื่อมโยงไปถึงอะไรได้บ้างครับก็อันนี้ก็เป็นรูปภาพเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ส่วนตัวคือเหมือนที่เราสนใจรูปถ่ายเนี่ยเราจะไปหาในของตึกมาเฮชเชนซ่าใช่ไหมครับแล้วก็ภาพที่เราดูเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบเหมือนแบบประวัติศาสตร์ที่จะหารูปที่มันบอกถึงเรื่องราวอะไรได้ทิกซอนในประวัติศาสตร์อะไรได้แต่ว่าไปหาในนักเขียนแล้วก็ศิลปินเนี่ยครับเราจะหารูปที่เราคิดว่ามันมีความน่าสนใจมันมีความแปลกประหลาดมันมีความอะไรที่มันมีคำถามอยู่ในรูปถ่ายนะอย่างเงี้ยครับอย่างรูปภาพนี้ที่หยิบขึ้นมาก็มาจากของตึกมาเฮชเชนซ่าไม่แน่ใจว่าเห็นภาพชัดไหมเราจะต้องปิดไฟเพิ่มไหมครับได้อยู่นะครับมันก็เป็นรูปของคนในพระชวงดุสิตนะครับซึ่งก็มีความเป็นพระชวีทานแล้วก็มีเป็นพระชวงนะครับกำลังทดลองการใช้เครื่องดูดฝุ่นในสมัยแรกอยู่เนาะสำหรับเรามันก็เป็นวิชวลที่มันดูน่าสนใจว่าเครื่องดูดฝุ่นมันก็ดูมาถึงมาแล้วมันก็เป็นนวัตกรรมอะไรต่างๆที่แปลกประหลาดแล้วก็ชาวสยามเนี่ยก็กำลังเพ่งพินิจเศษฝุ่นที่อยู่บนแบบพื้นพรมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็สังเกตการใช้งานของเครื่องดูดฝุ่นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับความเป็นสมัยก่อนสมัยกับสมัยใหม่อะไรเงี้ยครับที่มันจะเราจะพบแล้วก็เผชิญตลอดเวลาในการที่เผชิญหน้าของชักสยามกับนวัตกรรมอย่างการถ่ายภาพโอเคครับก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้เราอาจจะไม่ได้มาแชร์บทสัมภาษณ์ความจริงแล้วเราก็เป็นคนทำงานศิลปะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราสนใจเรื่องภาพถ่ายเก่าเพราะว่าในงานศิลปะของเราเนี่ยก็ใช้วิธีการแบบขลักคือการตัดแล้วเราก็หยิบยืมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วอย่างเพนติ้งแล้วก็สิ่งพิมพ์แล้วก็ภาพถ่ายเก่าๆอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นประตูบานแรกที่ทำให้เราได้ไปสำรวจรูปภาพหรืออะไรต่างๆในที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะหามันมาเป็นแมทเทียลในการทำงานแล้วก็แมทเทียลในการทำสตอรี่เทลลิ่งเรื่องราวต่างๆในงานศิลปะของเรานะครับก็อย่างที่อาจารย์ดินบอกอาจารย์ดินอยากให้เราพูดถึงเรื่องแหล่งข้อมูลในการเข้าถึงเรื่องหลักประวัติศาสตร์แห่งภาพถ่ายนิดนึงนะครับซึ่งก็แหล่งที่เป็นทางการที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นสถาบันที่สุดก็คือที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับซึ่งก็อันนี้เป็นสื่อตัวเองไม่เกี่ยวก็คือหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับซึ่งก็เหมือนไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยเข้าไปใช้บริการไหมแต่ว่าเราคิดว่าด้วยความที่มันมีคำว่าแห่งชาติพ่วงท้ายอยู่ในหน่วยงานของไทยเนี่ยก็จะมีความเข้าถึงยากนิดนึงนะครับแล้วก็สมาชิกที่จะเข้าไปใช้บริการได้เนี่ยก็ต้องสมัครสมาชิกแล้วก็เหมือนเรารู้สึกว่ามันมีความเข้าถึงข้อมูลได้แตกต่างกันหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเป็นระดับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะสามารถ accessเข้าไปสู่ข่าวที่มันลึกกว่านั้นได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นคนบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะนักร้องธรรมดาแบบไม่ได้หนักจัดเป็นแบบศิลปินอะไรเงี้ยภาพที่มันจะเข้าถึงได้มันก็จะมีความแบบเปิดจำกัดนิดนึงนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีความยินดีนิดนึงที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเนี่ยครับเขาก็พยายามทำอาคารที่เขามีเนาะซึ่งก็เป็นอาคารที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยในส่วนของภาพถ่ายครับก็คือตกทอดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับก็เป็นคลังภาพของหลวงครับในที่เก็บสะสมไว้ในหอสมุดวชิรยาหรือว่าเป็นคอลเลกชันส่วนตัวของพระชวงคนสำคัญต่างๆเช่นกรมพระยาตำรวจราชานุภาพแล้วก็กรมพระยากำแพงเพชรอัครโยธินอะไรเงี้ยครับคอลเลกชันของท่านก็จะอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาตินะครับแล้วก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยหอจดหมายเหตุก็พยายามทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นโดยการที่คนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลในระบบสืบค้นได้ครับแต่ว่าเหมือนรูปภาพที่เราได้มาเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่อาจจะเป็นความละเอียดต่ำเนาะสำหรับคนที่อยากจะ access เข้าสู่ภาพที่เป็นความละเอียดสูงเนี่ยก็ต้องไปที่หอจดหมายแห่งชาติแล้วก็ถ้าเป็นสมมติอยากจะได้ copy อยากได้ไฟล์อะไรต่างๆก็ต้องผ่าน
จดหมายแล้วก็รอเป็นเวลาแบบประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับเขาจะไลฟ์ซีดีมาให้แต่ว่าเขาบอกว่าเขากำลังจะปรับปรุงระบบเป็นส่งอีเมลแต่ว่าก็ยังไม่ทำสักทีอันนี้พูดไปตั้งนานแล้วยังไม่เข้าเรื่องภาพแต่ว่าเราก็มาสำรวจกันก่อนนะครับว่าในโลกก่อนที่จะมาถึงของภาพถ่ายในไทยเนี่ยว่าทำการวาดภาพหรือว่าทำการบันทึกภาพการแสดงภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อยากคิดว่ามันมีอยู่บ้างไหมเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราเรียนถึงภาพตะวันตกใช่ไหมครับเหมือนตะวันตกก็จะมีธรรมเนียมการวาดภาพผัดเฟรการวาดภาพเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปชนะในศึกสงครามพิธีต่างๆของกษัตริย์การก่อสร้างสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเมืองนะครับแต่ว่าผมลองคิดคร่าวๆเนาะว่าในวัฒนธรรมไทยในสมัยความอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นว่าทำการแสดงภาพของสิ่งที่มันเคยมีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าสิ่งที่เรานึกออกว่าทำการแสดงภาพเนี่ยมันก็จะมีการทำกิจกรรมสำคัญซึ่งก็ภาพเหล่านั้นเนี่ยก็จะไม่ได้บรรยายสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็จะเป็นภาพอุดมคติต่างๆอย่างเรื่องพุทธประวัติอย่างเรื่องเทพชุมนุมอะไรแบบนี้ครับเหมือนเราไม่ได้บันทึกเรื่องราวของความจริงลงไปในสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าต่อยอดต่อไปนะครับแล้วก็อย่างภาพนี้ครับก็เป็นภาพที่อยู่บนจิตรกรรมเป็นลายรถน้ำนะครับของตู้พระธรรมนะครับในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งก็เป็นภาพฝรั่งแล้วก็เป็นภาพของแขกเป็นภาพของชนต่างชาติแต่ว่าในที่นี้เนี่ยจุดประสงค์ของการวาดมันไม่ใช่เป็นการบันทึกภาพลงไปว่าเคยมีคนเหล่านี้เข้ามาเยี่ยมหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการทำเพื่อเดคอเรชันเท่านั้นเลยแล้วก็คราวนี้เราก็เลยมาสำรวจว่าถ้าเกิดมุมมองของคนไทยเราไม่ว่าถึงภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราจะสำรวจสิ่งตรงนี้ด้วยอะไรยังไงได้บ้างเราก็เลยไปดูภาพของชาวตะวันตกนะครับที่เขาเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับในสมัยอย่างที่มากๆอย่างสมัยพระนารายณ์แล้วก็มีการจดบันทึกมีการเขียนมีการแสดงภาพอะไรต่างๆในยุคก่อนที่จะมีภาพถ่ายเนี่ยก็การแสดงภาพเนี่ยก็ทำกันโดยการที่วาดเป็น illustration หรือว่าภาพประกอบหนังสือนะครับซึ่งการทำภาพประกอบหนังสือเหล่านี้มันก็มีกระบวนการอะไรที่มันสลับซับซ้อนมากว่ามันเป็นรูปภาพที่มันเกิดขึ้นจากคนคนนั้นเห็นจริงหรือเปล่ามันเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเปล่าอะไรแบบนั้นเนาะหรือว่าการที่คนทำภาพประกอบแบบนี้เป็นเกิดจากการที่เขาอ่านเทกซ์เนาะของคนที่จดบันทึกชั้นต้นเอาไว้แล้วเขาก็มาพันธนาภาพเนาะภาพเหล่านี้มันก็จะมีความที่เหมือนเราดูสิว่าอันนี้มันเป็นภาพที่เขาบอกว่าเป็นภาพของอาณาจักรศรีอยุธยาแล้วก็ภาพของแขกที่เราดูเป็นแขกแบบนี้เขาบอกว่าเหมือนฝรั่งเขียนว่าเป็นภาพของพระนารายณ์มหาราชซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับภาพทำเป็นไทยที่เราคิดไว้เลยเพราะว่าการทำอิลลูชันเนี่ยมันถ่างหัวถ่างมือของคนหลายอย่างแล้วมันก็ถ่างมุมมองทางจะเป็นเรื่องอคติทางชาติพันธุ์หรือว่าการเห็นสิ่งต่างๆเป็นแบบว่าของโลกตะวันออกเป็นความเอกโซติกอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นภาพที่มันออกเราก็จะดูแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพที่มันตรงกับพระนารายณ์กรุงศรีอยุธยาที่เรารู้จักหรืออย่างภาพนี้เขาก็บอกว่าเป็นรูปของพระนารายณ์วาดโดยชาวตะวันตกแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือเขาบอกว่าเป็นภาพของกรมหลวงโยธาเทพนะครับซึ่งก็เป็นลูกสาวพระนารายณ์ราชแต่ว่าคำบรรยายเนี่ยก็เขียนว่าเป็นราชินีสยามไปอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอสตูมแล้วก็เรื่องราวของคนในภาพเหล่านี้เราก็เห็นว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นความเป็นไทยที่เรารู้จักแต่ว่าเป็นความเป็นตะวันออกที่ชาวต่างชาติรู้จักมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีความน่าสนใจในตรงนี้ว่าก่อนที่มันจะเกิดภาพขึ้นมาเราเล่าเรื่องภาพประกอบแต่เราก็ตะวันตกหรือคนข้างนอกก็รู้จักเราสิ่งเหล่านี้นะครับจนกระทั่งทางโลกตะวันออกทางโลกตะวันตกเนี่ยก็มีความพยายามหลากหลายมากมายตลอดศาสตร์ในการที่พยายามที่จะวาดภาพที่เราเห็นจริงในโลกจริงเนี่ยไปเป็นภาพอะไรต่างๆเช่นการที่วาดภาพคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ในปี1839เนี่ย
ทางในโลกตะวันตกนะครับก็เหมือนเป็นนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อคุณหลุยส์ดาแกเนี่ยก็เป็นคนแรกที่เหมือนเขาประสบความสำเร็จในการคิดค้นเทคโนโลยีการถ่ายภาพแล้วทำให้ภาพเหล่านั้นเนี่ยติดอยู่ในเซอร์เฟซแล้วก็อยู่ได้อย่างเดิมหนาจริงๆก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการถ่ายภาพสำเร็จแล้วแต่ว่าภาพที่มันเกิดขึ้นฉายอยู่ในกระจกหรือฉายอยู่ในแผ่นโลหะเนี่ยมันไม่สามารถติดอยู่ได้อย่างเดิมหนามันเลือนหายไปในเวลาแบบว่าอาจจะ1วันหรืออะไรแบบนี้ครับต้องคุณหลุยส์ดาแกเนี่ยก็เลยเป็นจุดสำคัญเลยของนวัตกรรมการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นภาพถ่ายแรกเนี่ยก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าดาแกเรโอไทป์นะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคที่มันมีความสลักสำคัญก็คือเหมือนกับมันสามารถถ่ายรูปได้คมชัดนะครับแล้วก็วัตถุที่มันถูกถ่ายทอดลงไปเซอร์เฟซของมันเนี่ยก็คือแผ่นโลหะเงินนะครับแล้วก็เหมือนวิธีการถ่ายภาพตอนนั้นเนี่ยคือเราต้องเปิดเลนส์หน้ากล้องเอาไว้เนื่องนานมาเขาเล่ากันว่าเป็นเวลา5 ถึง 5 นาทีถึง1 ชั่วโมงกว่าเราจะได้รูปภาพมา1 ภาพนะครับแล้วก็ภาพแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีความถึงแม้ว่ามันจะมีความคงทนถาวรแล้วแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเราไปสำรวจภาพดาแกเรโอไทป์เนี่ยเราจะพบว่าเหมือนมันเป็นภาพที่เลือนบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำว่าปัจจุบันภาพถ่ายในสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเราก็ปีที่แล้วมันกลายเป็นรูปอันอันนี้ก็เป็นเทคนิคการถ่ายภาพแรกๆแล้วก็เป็นเทคนิคการถ่ายภาพที่เข้ามาสู่สยามด้วยนะครับผมโดยที่คนที่เอานวัตกรรมเรื่องการถ่ายรูปเข้ามาในสยามเนี่ยก็เป็นนักลงชาวฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่คุณดาแกเนี่ยได้ค้นพบการถ่ายภาพไปแล้ว6 ปีซึ่งก็ถือว่าเร็วมากที่เข้ามาสุสานนะครับก็ภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายที่ปารีสนะครับก็โดยช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่โด่งดังคนหนึ่งชื่อว่าคุณนาดาคุณนาดาเนี่ยเขาก็เป็นช่างภาพหลวงในสมัยจักรพรรดินโปเลียนที่3นะครับแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพคุณนางชาวไทยซึ่งรัชกาลที่4เนี่ยได้ส่งไปเข้าจักรพรรดินโปเลียนที่3นะครับแล้วก็ในภาพนี้จะมีชาวตะวันตกอยู่คนหนึ่งก็คือกับบาทหลวงที่ใส่ชุดสีดำนะครับคนนี้ก็คือบาทหลวงลานโรดี้ครับซึ่งเขาก็ทำหน้าที่เป็นล่ามในคณะเจรจาการทูตในครั้งนี้แล้วก็ลานโรดี้คนนี้แหละเป็นคนที่ได้รับคำสั่งจากบาทหลวงอีกท่านหนึ่งก็คือบาทหลวงปัดหัวน้องซึ่งก็อาจจะเป็นที่คุ้นเคยในหมู่วัดสังนะครับเพราะว่าเขาก็มีบทบาทสำคัญแล้วก็บาทหลวงปัดหัวเนี่ยก็เป็นคนสั่งให้ลานโรดี้เอาต้องถ่ายภาพอันแรกเข้ามาที่สยามซึ่งมันก็การที่ต้องถ้าเข้ามาที่เสียงมีความน่าสนใจหรือก็มีความดราม่าความcontroversial อะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยคนเสียงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีประเพณีมาก่อนเลยในการที่เราจะภาพโดยเฉพาะภาพของตัวบุคคลอะไรเงี้ยครับเพราะเรามีความคิดความเชื่อที่ว่าการที่เราภาพเสมือนภาพแทนตัวเองเนี่ยมันจึงเหมือนเป็นการแบ่งวิญญาณเราออกไปทำให้แบบเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เราจะทำมันเหมือนจะแบ่งภาพวิญญาณออกไปมันทำให้เราอายุสั้นลงนะในฐานสมเด็จของสมเด็จพระพุทธรูปราชานุภาพนะครับท่านก็เขียนไว้ว่าเรื่องการถ่ายรูปครั้งแรกเนี่ยเนี่ยตอนแรกที่มีช่างทักถ่ายรูปฉายแล้วเข้ามามีใครยอมให้ถ่ายด้วยเกรงว่าจะเอารูปไปใช้ทำลายด้วยปริตยาคมปริตยาคมในที่นี้มันก็เหมือนกับธรรมดาอาร์ตดาร์กเมจิกอะไรเงี้ยครับเหมือนเราไปเชื่อมโยงสิ่งนี้กับการทูบทำคุณใสกับการเล่นแร่แปรธาตุอะไรเงี้ยครับเหมือนคนไทยเรายังไม่รู้ว่าเราจะรับรู้นวัตกรรมการถ่ายรูปว่ามันเป็นอะไรเพราะเราไม่คุ้นเคยกับการถ่ายทอดภาพของความจริงเนาะแล้วก็เหมือนการถ่ายภาพในโปรเซสแรกๆเนี่ยมันก็จะต้องมีการผสมสารเคมีมีการที่อยู่ดีๆรูปภาพมาปรากฏอยู่บนเซอร์เฟซอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นดาร์กเมจิกเป็นคุณใสไปนะครับแล้วก็พงษ์พยาลำลงก็ยังบอกว่ามีใครอีกคนหนึ่งบอกฉันลืมชื่อไปเสียแล้วไปถ่ายรูปที่ร้านในจิตอันนี้ก็คือชื่อของคุณฟาซินจิตนะครับซึ่งก็เป็นลูกครึ่งคนแรกๆที่ทำกิจการเป็นช่างภาพอาชีพในกรุงเทพเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่านายจิตถ่ายเป็นรูปครึ่งตัวเจ้าของเห็นเข้าก็ตกใจตีโพตีพายว่าจะตัดตัวให้เป็นอันตรายซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราถ่ายรูปครึ่งตัวเนี่ยคนไทยก็ตกใจแล้วว่าแบบอันนี้นี่เป็นการแบบตัดตัวเราให้แบบไม่เต็มตัวหรอมันจะเป็นการทำอันตรายหรือเปล่าแล้วก็ในที่นี้เนี่ยผมจะรำลองก็พูดถึงทุนหม่อมบอกว่าทุนหม่อมไม่ทรงถือหรือท่าถ่ายรูปแต่ก็ปั้นรูปของก่อนคนอื่นคือทุนหม่อมที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นพระบิดาของผม
ก็คือรัชกาลที่4นั่นเองก็ท่านก็เป็นคนที่ทำตะวันทำตะวันตกเนาะแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นดาราอะไรแต่ว่าเหมือนเห็นความสำคัญแล้วก็บทบาทของภาคฐานที่จะมีบทบาทต่อการนำเสนอภาพลักษณ์ของสยามในมุมมองที่เป็นร่วมสมัยในสมัยคราวนี้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเหมือนกับเป็นภาพในระบบการแกริโอไทป์นะครับซึ่งก็ฉายลงบนแผ่นเงินนะครับแล้วก็มันก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งว่ารูปถ่ายในยุคแรกเนี่ยครับการแกริโอไทป์เนี่ยคือเขาถ่ายได้ทีละหนึ่งรูปเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถทำสำเนาได้ทุกวันนี้เราคุ้นเคยกับการทำภาพถ่ายแล้วก็มีสำเนาอะไรต่างๆที่มันผลิตสับได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าแกริโอไทป์เนี่ยก็1ครั้ง1รูปเท่านั้นแล้วก็อาจจะต้องนั่งเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายที่รัชกาลที่4ถ่ายแรกๆแล้วก็เหมือนท่านก็เหมือนตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้แล้วก็เหมือนกับส่งรูปเหล่านี้ครับไปให้เหมือนบรรดาผู้นำประเทศมหาอำนาจสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษแล้วก็ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นการที่จะนำเสนอภาพลักษณ์เสียงผู้นำเสียงซึ่งสมัยนั้นก็คือเป็นภาพผู้นำของเสียงก็คือภาพลักษณ์ทั้งหมดของนักเสียงอะไรแบบนั้นครับแล้วก็จะเห็นความหลอนๆความเล่นแร่แปรธาตุของเทคนิคแต่แกเรียลไทม์เป็นหนึ่งเนาะซึ่งปัจจุบันมันก็มีความเลือนๆแล้วก็อย่างในรูปนี้ครับพอบรรยายว่าเป็นรูปอักษรแห่งเสียงทรงฉายต่อพระราชินีแล้วก็เหมือนมีบุตรหนึ่งคนเหมือนมีไม่แน่ใจว่าเป็นพระราชโอรสหรือพระราชธิดานั่งอยู่บนตักแต่ว่าปัจจุบันเรามาสำรวจภาพนี้แล้วก็พบว่ามันเป็นแค่ภาพที่มันเลือนลางเท่านั้นแล้วมันก็ถูกการเวลาจับสอบเปรียบเทียบกับรูปภาพที่ยังเก็บรักษาอยู่ที่ในทางเป็นสมัยนั้นก็เป็นรูปภาพรัชกาลที่4นะครับก็ทรงฉายในชุดที่เต็มยศอย่างกษัตริย์ไปก็เหมือนเป็นการนำเสนอเนาะภาพลักษณ์ในรูปแบบของความเป็นเหมือนเป็นอันนี้ยังเป็นรูป traditional อยู่การแต่งอย่างโบราณแล้วก็ในอีกรูปหนึ่งเขาก็พยายามที่จะเหมือนแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรต่างๆให้มีความเหมือนโมเดิร์นขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปกับสมเด็จพระเทพศิรินทร์ซึ่งก็เป็นภรรยาเอกของเขาเนาะแต่ว่าในความจริงแล้วทุกคนก็ทราบว่าจริงๆเราคือในระบบไม่ได้เป็นระบบตัวเดียวแต่ว่าการนำเสนอองค์พระมหากษัตริย์คู่กับพระราชินีตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกที่นำเสนอภาพลักษณ์เป็นตัวเดียวเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ส่งต่อภาพนี้ไปสู่สังคมตะวันตกมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่เชื่อมโยงแล้วก็เหมือนเราคิดได้เหมือนกันว่าการถ่ายรูปอะไรต่างๆก็นำเสนอแนวคิดนำเสนอวิธีการได้แล้วก็เป็นภาพที่เราอยากให้คนอื่นเห็นเราว่าเป็นยังไงก็บางทีก็เป็นเทคนิคการถ่ายรูปที่เรียกว่าดาร์กแกริโอไทป์ไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปี1850มันก็จะมีวิธีการถ่ายรูปในรูปแบบใหม่ขึ้นมาก็คือวิธีการที่เขาเรียกว่าการถ่ายรูปแบบฟิล์มกระจกซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างดาร์กแกริโอไทป์เนี่ยถ่ายรูปหนึ่งครั้งได้แค่หนึ่งรูปแต่ว่าถ้าฟิล์มกระจกเนี่ยเวลาเราถ่ายหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ฟิล์มที่เป็นกระจกขึ้นมาแล้วก็ฟิล์มนั้นเนี่ยสามารถเอาไปอัดได้ไม่รู้จบนะครับมันก็จะทำให้เกิดกระบวนการการผลิตซ้ำการเปลี่ยนแปลงภาพได้ไปอย่างมหาศาลเดี๋ยวเราขออนุญาตดูวิธีการกระบวนการของฟิล์มกระจกแต่นิดนึงว่ามันบางครับก็อันนี้เป็นคลิปสั้นๆอย่าง2นาทีนะครับจากเพียงหันเบียร์เอ็นจีที่ยังเปิดนะครับสวัสดีครับHere she demonstrates creating a recommending ก็โปรเซสนี้ก็คือจะต้องใช้สารเคมีอะไรต่างๆมากมายแล้วเราก็พอมาดูโปรเซสนี้แล้วก็ใช้ก็ไม่แตกต่างเลยที่ทำไมคนสมัยชั้นที่4และชั้นที่3เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเวทมนต์มันเป็นกิริยาคมอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราลองดูกันTo be removed sample last film to get rid of any excess chemicals. The wooden frame protects screens, lines, holds the glass plate, shields it from light. Now the camera is focused.
ready to take a portrait. Working under a dark cloud blocks out surrounding light, making it easier to adjust the focus. As light travels through the lens, the image is reversed inside the camera and appears upside down in the viewer's form. Once the model has been positioned and set, the plate border is loaded into the camera. เนี่ยมันก็จะมีการใส่ฟิล์มลงไปในกล้องแล้วก็มีการดึงออกมาอะไรต่างๆแล้วก็คิดว่าอันนี้แหละมันเป็นที่มาของศัพท์คำว่าฉาบภาพเนาะที่สมัยก่อนเราเรียกกันนะครับว่าการฉาบภาพแล้วก็โชคดีมากๆเลยที่เทคนิคของฟิล์มกระจกเนี้ยครับคือเราไม่ต้องเปิดหน้ากล้องยาวนาน5 ถึง 5 นาทีถึง1 ชั่วโมงอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเทคนิคการทำฟิล์มกระจกเนี่ยเราสามารถเปิดหน้ากล้องได้แค่เป็นหลักวินาทีหรือว่าหลักนาทีต้นๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็วิธีการถ่ายภาพในช่วงแค่20ปีเนาะมันก็พัฒนาไปอย่างเยอะอยู่เหมือนกันหรือในโปรเซสนี้นะครับก็เป็นโปรเซสที่มันดูแบบมีความเล่นแร่แปรธาตุมีความเวทมนต์นิดนึงเพราะว่าภาพเนี่ยมันจะค่อยๆปรากฏขึ้นมาอยู่บนฟิล์มกระจกนะฮะมันก็ทำให้เราเข้าใจได้เนาะว่าทำไมคนสมัยก่อนเขารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่เราทำความเข้าใจกับสิ่งนี้ไม่ได้มากนักเพราะมันคือนวัตกรรมหรือมันคือเวทมนต์หรือมันคืออะไรโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับว่าเทคนิคการถ่ายภาพฟิล์มกระจกซึ่งต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคการถ่ายรูปที่เหมือนเป็นเมนสตรีมเนาะที่มันเกิดขึ้นในโลกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการถ่ายภาพฟิล์มกระจกเป็นเวลาเนิ่นนานทีเดียวนะครับก็อย่างภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่มาถึงในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็อาจจะเป็นช่วงปลายๆรัชสมัยนะครับคือรูปนี้ก็ถ่ายด้วยฟิล์มกระจกเหมือนกันแล้วก็ที่เอาภาพนี้มาให้ทุกท่านดูเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันพูดถึงวิวัฒนาการเนาะของการจำลองภาพแล้วมันก็พูดถึงไฮราคีของอะไรต่างๆเนาะเราดูภาพตรงกลางเนี่ยครับคนที่นั่งอยู่แล้วก็มองหน้ามาที่กล้องคนเดียวเท่านั้นก็คือรัชกาลที่5นะครับท่านก็กำลังนั่งในอิริยาบถสบายต่างๆนะแล้วก็คนที่ได้โอกาสจำลองภาพของพระองค์เนี่ยในเบื้องแรกที่ใกล้ที่สุดเนี่ยก็เป็นจิตรกรชาวฝรั่งเศสที่กำลังวาดรูปจากเบื้องข้างของท่านอยู่นะครับในขณะที่ไฮราคีถัดมาเนี่ยถัดไปนะครับจากฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นขุนนางคนหนึ่งซึ่งก็ชื่อว่าพระสรลักษณ์ลิขิตนะครับซึ่งเขาก็เป็นคนไทยคนแรกๆเลยที่ได้ทุนไปเรียนเรื่องการเพนติ้งแบบเทคนิคตะวันตกคือขุนสรลักษณ์ลิขิตเนี่ยมุมมองของเขาเนี่ยอย่างมุมมองของจิตรกรคนแรกเขาก็มองเห็นรัชญาแบบเต็มๆนะครับแล้วก็มุมมองที่สองของพระสรลักษณ์ลิขิตเนี่ยเขาก็มองเห็นรัชญาที่ห้าถูกวาดภาพผ่านจิตรกรตะวันตกแล้วเขาก็วาดภาพตามนั้นนะครับเนาะแล้วก็ไฮราคีถัดมาเนี่ยก็จะเป็นคนต่างๆเป็นน่าจะเป็นคนสมัยพุทธกาลลูกยาเตอร์ต่างๆกับขุนนางต่างๆเนี่ยที่นั่งอยู่ในอีกไฮราคีอีกสเต็ปนึงบนบันไดนะครับทั้งหมดก็กำลังมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกถ่ายภาพโดยช่างภาพนิรนามใครก็ไม่รู้ซึ่งทุกวันนี้พวกเรามองผ่านรูปนี้ไปก็คือจะผ่านทะลุสายตาของช่างภาพซึ่งมันทำให้เห็นมิติของการถ่ายภาพว่ามันถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะในการที่แบบว่าไฮราคีของการเพนติ้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเก็บได้ครบแล้วก็มุมมองต่างๆของการถ่ายรูปเนี่ยมันทำให้เราเก็บความสมจริงอะไรต่างๆได้ครบถ้วนแล้วก็มองผ่านสายตาที่มันกว้างขวางนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นสายตาที่เราถูกจัดสรรไว้แล้วว่าให้เราเห็นแบบนี้นะครับด้วยภาพนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนกับนึกถึงโค้ดหนึ่งนะครับของเหมือนกับนักวิชาการที่เขาสนใจเรื่องการถ่ายภาพมากๆก็คือคุณสุสานสำคัญนะครับเขาบอกว่าเพนเตอร์เนี่ยเขาคอนสตรัคขึ้นมาเนาะหมายถึงว่าเหมือนจิตรกรเนี่ยก็คือต้องคอนสตรัคต้องสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนาะแต่ว่าโฟโตกราฟเฟอร์เนี่ยเขาดิสโคลสเขาก็คือเขาเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยมันก็อาจจะอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในภาพนี้ได้ไฮราคีของการวาดแล้วก็การถูกถ่ายทอดมาทั้งหมดผ่านกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มันก็มีภาพนี้เกิดขึ้นซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันสนุกดีก็คือว่านี้เป็นภาพวาดของมันเป็นภาพถ่าย
ที่เขากำลังเรียนแบบภาพวาดเนี่ยมันก็แสดงถึงความตระหนักรู้แล้วก็เล่นกับความสมจริงสมจังตรงนั้นนะครับอันนี้คือภาพถ่ายในงานวัดเบญชมบพิตรเนาะซึ่งก็จัดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่5แล้วก็ความพิเศษของรูปนี้ก็คือว่าพงศ์พิยานริศนะครับซึ่งเราก็รู้จักท่านในนามเป็นนายช่างใหญ่เป็นแบบว่าเป็นเพนเตอร์เป็นสถาปนิกเนี่ยกำลังทำท่าวาดภาพในกรอบรูปเนาะในกรอบรูปเนี่ยก็เป็นฉากการถ่ายรูปซึ่งก็คนที่ประทับเป็นแบบในการวาดรูปเนี่ยก็คือพงศ์พิยานริศราชานุภาพแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาของช่างภาพในเวลานั้นช่างภาพในเวลานั้นเนี่ยก็คือรัชกาลที่5เองนะครับก็มันก็แสดงให้เห็นถึงความสลับซับซ้อนของมิติของความรับรู้ในเรื่องของจิตรกรรมแล้วก็การถ่ายภาพการนำเสนอภาพออกมานะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อเกิดการถ่ายรูปแบบฟิล์มกระจกเกิดขึ้นมันก็เกิดภาพการผลิตซ้ำไม่มีที่สิ้นสุดเนาะเพราะว่าตัวของฟิล์มกระจกเนี่ยมันผลิตซ้ำได้ไม่รู้จบเลยนะครับมันก็ทำให้เกิดความแพร่หลายของการผลิตซ้ำมากขึ้นแล้วก็เหมือนรูปภาพนี้เนี่ยครับก็ในประวัติศาสตร์กระแสหลักในเมนสตรีมมากเนี่ยก็จะเหมือนเขาก็จะพูดถึงภาพนี้ว่าเป็นภาพที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับจักรพรรดิซาร์นิโคลัสเนาะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ในเชิงประชาชาตินิยมนิดนึงก็จะพูดว่าภาพนี้เป็นภาพที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยแบบว่ายังดำรงรักษาเอกราชไว้ได้เพราะว่าเหมือนเป็นการที่รัชกาลที่5ถ่ายภาพกับกษัตริย์หรือว่าผู้นำโลกที่คนเกรงใจในสมัยนั้นเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็แสดงถึงการผลิตซ้ำเป็นจำนวนมากเนาะว่าแบบว่าการถ่ายรูปในแบบที่ทำจากฟิล์มกระจกได้แล้วแล้วก็เหมือนมันไปนำไปสู่การผลิตแบบแมสโปรดักชันในรูปแบบของการพิมพ์ขึ้นอีกเนี่ยมันก็ทำให้เกิดว่าทำการกระจายของภาพไปมากมายแล้วมันก็ไปกำกับความรู้สึกความรับรู้ของผู้คนได้นะครับในตัวอย่างถัดไปนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องภาพถ่ายเนาะแล้วก็การนำเสนอภาพลักษณ์แล้วก็รสนิยมที่เปลี่ยนไปของสยามตั้งแต่ปลายสมัยรัชกาลที่3จนถึงสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6นะครับซึ่งภาพอันนี้นะครับก็เป็นภาพที่ถ่ายจากเทคนิคdaguerreotype นะครับซึ่งก็เป็นเทคนิคแรกๆเนาะแล้วก็สันนิษฐานว่า2ภาพนี้ก็ถ่ายขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่3ซึ่งถ้าเกิดเรามองในภาพเนี่ยครับเราจะเห็นว่าการที่คนสยามนะครับคนที่นั่งอยู่บนต่ำเนี่ยก็คือต้นราชสกุลปราโมชนะครับแล้วก็คนที่นั่งอยู่บนคล้ายๆกับเก้าอี้เนี่ยก็คือสมเด็จเจ้าพระยาพระองค์น้อยซึ่งก็เป็นเสนาบดีสำคัญในตระกูลบุญนาคนะครับคือถ้าเกิดสมมติเรามาดูภาพที่มันเกิดขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับการแสดงภาพลักษณ์ของคนในสมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีการนุ่งห่มหรือว่ากิริยามารยาทหรือว่าฉากหลังหรือว่าการตกแต่งอะไรในแบบที่มันจะดูตะวันตกที่จะมองว่ามันซีวิไลนะครับเขาก็จะถ่ายทอดภาพแบบตรงๆแบบนี้เนาะขณะที่ภาพในรัชสมัยต่อมานะครับก็คือสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยเหมือนคนชาวสยามก็ตระหนักถึงความสลักสำคัญแล้วก็การเผยแพร่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดของภาพแล้วก็ตระหนักว่าภาพเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นภาพลักษณ์ของชาติของประเทศไปนะครับมันก็เลยเกิดภาพที่รัชกาลที่5เนี่ยท่านก็แต่งองค์ทรงเครื่องแบบเต็มที่แบบตะวันตกนะครับซึ่งก็อย่างเมื่อกี้ที่แสดงภาพแบบความเป็นไทยแบบ traditional แท้ๆไม่ได้แบบปรุงแต่งอะไรมากมายแต่ว่าพอมาถึงรัชสมัยแบบว่ารัชกาลที่5เนี่ยเราก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นแบบตะวันตกเต็มที่นะครับหรือว่าในภาพนี้เนี่ยนอกจากเรื่องการแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในราชสำนักสมัยนั้นแล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายเนี่ยมันก็แสดงถึงธรรมเนียมเนาะในการจัดงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานแฟนซีแล้วรัชกาลที่5ก็แต่งองค์ทรงเครื่องเป็นแบบตะวันตกเต็มที่แล้วก็เหล่าขุนนางต่างๆเนี่ยครับซึ่งก็แต่งกายตามแบบวัฒนธรรมที่เขารู้จักในสมัยนั้นเป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ในยุคสมัยนั้นว่าเราตระหนักถึงความรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในโลกแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอตัวเองเป็นความเป็นซีวิไลซ์อะไรแบบนั้นในยุคนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ของต้นรัชกาลที่5ในช่วงที่ยังมีสมเด็จเจ้าพระยาพระมหาสุริศรีสุริยวงศ์เป็นคนคุมอำนาจอยู่นะครับซึ่งภาพผู้คนที่อยู่ในภาพปรากฏเหล่านี้ก็จะเป็นขุนนางรุ่นเล็กแล้วก็เป็น
เหล่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอต่างๆซึ่งก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าสยามหนุ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดอันนี้ผมก็วิเคราะห์ของผมเองเนาะว่าแบบว่าสิ่งเหล่านี้มันแสดงเห็นถึงความแบบเหมือนตะวันตกโดยชัดเจนในสมัยต้นรัชกาลที่5ก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในรัชสมัยหรือว่างานออกแบบงานศิลปะอะไรต่างๆก็จะสะท้อนถึงความที่รัชกาลที่5หลงใหลใฝ่ฝันอยากจะเป็นตะวันตกนะครับในขณะที่ในช่วงกลางรัชกาลเนี่ยก็มีบันทึกไว้อีกว่ามีการจัดงานปาร์ตี้แฟนซีเหมือนกันแต่ว่ามันก็มีบันทึกว่าการที่รัชกาลที่5ก็รัชกาลแต่งตัวเป็นชาวตะวันตกแบบว่าอย่างชัดเจนนะครับตอนกลางรัชกาลเนี่ยน่าสนใจมากเหมือนท่านก็เปลี่ยนนะครับแบบว่าเหมือนมีธีมด้วยในงานแฟนซีในสมัยนั้นเป็นธีมว่าแต่งกายเหมือนแบบว่าย้อนยุคแต่งกายอย่างเจ้าแต่ก่อนอะไรแบบนี้ครับซึ่งตัวรัชกาลที่5เองเนี่ยก็แต่งกายเป็นพ่อของท่านที่ล่วงลับไปแล้วก็คือแต่งกายเป็นรัชกาลที่4ตลกมากแล้วก็เหมือนตอนปลายรัชกาลเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอีกนะครับถ้าเกิดสมมติเรามาดูในเชิงของจิตวิทยาเนี่ยนักจิตวิทยาก็อาจจะอธิบายเนาะในเรื่องของการแต่งกายแฟนซีทุกคนอาจจะลองคิดว่าถ้าเกิดสมมติเราได้รับโจทย์ไปงานแต่งเป็นแฟนซีเราจะแต่งเป็นอะไรอะไรแบบนี้ครับคือเขาบอกว่ามันก็อาจจะสะท้อนสิ่งที่มันบ่งบอกถึงตัวตนของเราได้เนี่ยครับในตอนช่วงรัชกาลเนี่ยรัชกาลที่5ก็แต่งกายเป็นรัชกาลที่4เนาะมันก็อาจจะแสดงให้ถึงภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้วเนาะซึ่งก็รัชกาลที่4ก็มีชื่อเสียงทั้งในด้านทางโลกแล้วก็ทางธรรมอะไรเงี้ยครับเนาะแล้วก็พอมาถึงปลายสมัยรัชกาลที่5เนี่ยภาพลักษณ์ของพระองค์เนี่ยก็กำลังขึ้นสู่ความเป็นพระปิยมหาราชเนาะเป็นภาพลักษณ์ของความเมตตากรุณาความใกล้ชิดราษฎรเนาะเราก็ไปสำรวจภาพถ่ายงานแฟนซีในสมัยปลายรัชสมัยเนี่ยอันนี้เห็นไหมครับว่ารัชกาลที่5คือองค์ไหนแล้วก็ท่านแต่งตัวเป็นอะไรคือจากภาพลักษณ์ความต้นรัชกาลที่จะแบบเราโหยหาความเป็นตัวตกความเป็นฝรั่งการได้รับการยอมรับจากโลกตัวตกเนาะแต่พอมาถึงปลายรัชกาลเนี่ยภาพมันก็คลี่คลายไปเป็นอย่างอื่นนะรัชกาลที่5ก็ประทับอยู่ตรงกลางภาพนะครับใส่หมวกอยู่ด้วยเนาะก็ท่านก็พยายามแต่งตัวเป็นเขาบอกว่าตามบันทึกบอกว่าท่านแต่งตัวเป็นเด็กรากหล่นเนาะเป็นภาพลักษณ์ที่เหมือนก็สอดคล้องกับภาพลักษณ์ตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นของการเสด็จประทับต้นการอยากจะไปทำภาพลักษณ์ให้ใกล้ชิดกับราษฎรแล้วก็สู่การสถาปนาเป็นพระปิยมหาราชเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่รักของประชาชนในปลายรัชกาลไปนะครับซึ่งก็การสำรวจภาพถ่ายก็สนุกดีแล้วมันก็ทำให้เราเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ต่างๆในรัชสมัยนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างนึงครับผมจะไปสำรวจภาพถ่ายที่เขาพูดถึงเรื่องการประดับตกแต่งภายในสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับอันนี้เป็นพระย่าองค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะครับชื่อว่าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทนะครับถ้าเกิดสมมติเราไปสำรวจภาพถ่ายยุคแรกที่ช่างภาพชาวสกอตแลนด์นะครับชื่อคุณจอห์นทอมสันเข้ามาถ่ายรูปอินทีเรียของพระย่าองค์นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นไทยประเพณีอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็การใช้สอยเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆในบ้านเรือนแบบแผนแบบ traditional Thai เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นประเพณีแบบเป็น for base culture ก็คือว่าเราจะใช้พื้นเนี่ยเป็นเบสของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเครื่องรองเครื่องเรือนอะไรต่างๆก็จะไม่มีสิ่งที่เป็นเก้าอี้หรือเป็นโต๊ะอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดำเนินมาก่อนที่สมัยฝรั่งจะเข้ามาเนาะเพราะมันก็ไปตรงกับสิ่งที่ลาลูแบร์นะครับซึ่งเข้ามาในสมัยอยุธยาซึ่งอันนี้มันก็ความที่เราไปอ่านลาลูแบร์เนี่ยก็สรุปกับตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าลาลูแบร์เขาพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆของชาวสยามใช่ไหมครับพอลาลูแบร์พูดถึงประเพณีการนั่งของชาวสยามเนี่ยเขาบอกว่ากิริยาอย่างเรียบร้อยที่ชาวสยามใช้ในการนั่งนั้นเนี่ยก็เหมือนกับการนั่งแบบชาวสเปนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่านั่งแบบชาวสเปนเป็นยังไงแต่ว่ากล่าวคือขัดสมาธิและเขามีความชินกับการนั่งแบบนี้แม้จะมีผู้นำเก้าอี้มาให้นั่งเขาก็จะนั่งในท่านั้นโดยมีพักเปลี่ยนเป็นท่าอื่นนะฮะแล้วก็บอกว่าคือวงเล็บว่าคือคงนั่งขัดสมาธิบนเก้าอี้หาได้ห้อยเท้าลงไม้นะครับแล้วก็ชาวสยามไม่ใช้เก้าอี้หากแต่นั่งการบนเสื่อกบซึ่งสารละเอียดหรือยับยับต่างๆกันนะครับซึ่งมันก็สะท้อนออกมาให้เห็นในภาพสมัยต้นรัชกาลที่4นะครับหรือว่าผมก็ไปค้นเจอภาพของอันนี้เป็นภาพของกัมพูชานะครับเป็นอาร์คายของกัมพูชาเนาะเราก็จะเห็นวิธีการนั่งในรูปแบบที่ลาลูแบร์อธิบายถึงเลยว่าเหมือนกับเก้าอี้หรือเครื่องเรือนในลักษณะนี้เนี่ย
เหมือนชาวที่เอเชียหรือว่าคนในภูมิภาคเนี้ยเขาอาจจะเคยชินกับการนั่งแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเรามาสำรวจอินเทอร์ดีไซน์ในรูปถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเราพบภาพของพระย่านสุทัยสวรรค์ปราสาทที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมเป็นอารีนาจำไว้แล้วก็พอมาถึงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายในที่มีความแบบตะวันตกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้สิ่งที่แบบตะวันตกประเพณีต่างๆที่ไทยเพิ่งจะแพ็กทีสเนาะในการนั่งแบบตะวันตกขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็เหมือนมันทำให้อินทีเรียดีไซน์เปลี่ยนไปเป็นประมาณนี้แล้วมันก็ถูกถ่ายทอดผ่านภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่ผมเหมือนโฟกัสในภาพนี้แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นก็คือว่ามุมในหมู่ของเก้าอี้เนี่ยครับมันก็เป็นเก้าอี้ในลักษณะนี้นะครับซึ่งก็ผมก็เป็นคนที่สนใจเรื่องเฟอร์นิเจอร์เก่าเรื่องการตกแต่งภายในอะไรเก่าด้วยเนาะมันทำให้เราตื่นเต้นเพราะว่าเก้าอี้ที่เราเห็นในภาพเนี่ยครับมันคือเป็นเก้าอี้เดียวกันกับเป็นเก้าอี้ไอคอนิกของโลกนะครับก็คือเป็นงานออกแบบของดีไซเนอร์ชาวออสเตรียเยอรมันนะครับชื่อคุณมิเชลโทเนตนะครับซึ่งก็เก้าอี้เนี้ยเป็นเก้าอี้คลาสสิกโมเดลหนึ่งของโลกนะครับชื่อว่าแชร์นัมเบอร์14นะครับซึ่งก็โทเนตเนี่ยก็ออกแบบเมื่อปี1881แล้วก็เก้าอี้ชนิดเนี้ยความสำคัญของมันก็คือว่าเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นแมสโปรดักชั่นตัวแรกของโลกหมายถึงว่าทุกวันนี้เราอาจจะนึกถึงอีเกียนะครับแต่ว่าเก้าอี้โทเน่Number 14เนี้ยมันเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นการผลิตเก้าอี้อันนี้ครับมันก็อยู่ระหว่างสุริยะกับการผลิตเชิงการออกแบบเชิงอุตสาหกรรมอันนี้ก็เป็นภาพของโรงงานของเก้าอี้โทเน่นะครับซึ่งเขาก็พยายามที่จะเหมือนกับทำให้มันขนส่งง่ายแล้วก็ทำเป็นแมสโปรดักชั่นขึ้นชื่อว่าเก้าอี้ชนิดนี้มีคำกล่าวว่าเหมือนเป็นเก้าอี้ที่มันแพร่หลายที่สุดในโลกแล้วมันก็กระจายไปบางภูมิภาคต่างๆจนถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็น่าสนใจที่เก้าอี้ตัวนี้ที่มันปรากฏในวัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นภาพเขียนของศิลปินท่านหนึ่งชาวฝรั่งเศสนะครับองรีเดอร์ตูรูโรเต็กเนี่ยเขาก็พรรณนาวาดภาพของบูแลกรูในสมัยนั้นว่าเอ้ยเป็นไปด้วยของเก้าอี้โทเนตนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราไปตามยุโรปหรือว่าคาเฟ่เก่าๆที่มันเฮอริเทจหน่อยในปารีสหรือลอนดอนหรือว่านิวยอร์กอะไรเงี้ยเก้าอี้โทเนตเนี่ยก็เป็นเก้าอี้ที่มันยังปรากฏอยู่นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มาปรากฏในราชสำนักสยามด้วยก็สะท้อนถึงรสนิยมการรับน้องแบบว่าสิ่งที่เหมือนล้ำสมัยนำสมัยจากโลกตะวันตกในสมัยนั้นเหมือนสยามเราก็รับสิ่งนี้มาเพื่อใช้ประโยชน์จากเรื่องภาพลับอะไรเหล่านี้ด้วยนะครับพอเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับรูปภาพของการถ่ายรูปประเพณีการนั่งตั้งแต่สมัยดาแกโรไทปลายสมัยรัชกาลที่3แล้วก็รูปตรงกลางก็คือหม่อมราชโชไทนะครับซึ่งก็เป็นราชทูตที่รัชกาลที่4ส่งไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักนางเจ้าวิกตอเรียเนาะเพราะฉะนั้นหม่อมราชโชไทเนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่แน่นอนเขาต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีตะวันตกเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เหมือนเราสังเกตท่านั่งจากท่านั่งเดิมของชาวสยามในปลายสมัยรัชกาลที่3นั่งอยู่บนต่างเนาะแล้วก็สภาพเหมือนกับไม่ได้แต่งองค์ทรงเครื่องหมายถึงว่ามีความแบบเปลือยกายมีความภาพในแบบที่ชาวตะวันตกจะมองได้ว่าเป็นอันซีมิลัยเนาะในขณะที่ถัดมาในยุคถัดไปก็เป็นภาพถ่ายโดยจอห์นทอมสันก็คือเขาถ่ายหม่อมราชโชไทซึ่งก็จริตจักรานการแสดงท่านั่งบนเก้าอี้เนี่ยมันก็แสดงถึงความสิวิไลนะในการแบบว่าที่เราจะนั่งเก้าอี้ได้อย่างอิสระได้อย่างท่าโพสมากขึ้นแล้วก็ภาพถัดมาก็คือเป็นภาพประชาธิปไตยเป็นสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้โทเนตซึ่งก็เป็นที่นิยมในโลกตะวันตกในสมัยนั้นเนี่ยมันก็แสดงถึงวิวัฒนาการแล้วก็ภาพหลักที่สยามต้องการที่จะถ่ายทอดแล้วก็รสนิยมการบริโภคในยุคสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีในภาพถัดไปเนี่ยภาพถ่ายเนี่ยก็ยังถูกใช้โดยรัฐสำนักสยามเนาะเป็นเครื่องมือที่คล้ายๆกับเครื่องมือที่มีประโยชน์ทางอาณานิคมแล้วก็เรื่องการปกครองนะครับอย่างการเกิดขึ้นครั้งแรกของภาพถ่ายเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช้ในเรื่องของการปกครองอาณานิคมด้วยหมายถึงว่าในชาติตะวันตกเนี่ยก็มีการส่งนักสำรวจส่ง อะไรต่างๆเข้าไปบันทึกภาพของ
อาณานิคมต่างๆนะครับที่มันเกิดขึ้นที่ในเขมรหรือว่าในแอฟริกาต่างๆเหมือนก็ชาวตะวันตกในตอนนั้นก็มีความกระหายใคร่รู้ที่จะรับรู้ถึงองค์ความรู้ของชนพื้นเมืองอะไรต่างๆที่จะนำไปสู่ประโยชน์ในการปกครองได้เพราะฉะนั้นก็ถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีการสำรวจในเชิงมนุษยวิทยาอะไรต่างๆเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปชนพื้นเมืองไปถ่ายรูปสิ่งที่เกิดขึ้นไปถ่ายรูปสถานการณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เหมือนมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆกับสิ่งที่ในสยามนะครับเมื่อรัฐบาลกลางส่วนกลางในตอนนั้นของรัชกาลที่5เนี่ยก็ได้กระทำในสิ่งต่างๆคล้ายกับสิ่งที่เจ้าอาณานิคมชาวตะวันตกทำก็คือว่าท่านแล้วก็ขุนนางแล้วก็กรมพระยาดำรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ไปสำรวจตามท้องที่ต่างๆพยายามสำรวจคนพื้นเมืองก็เอาวิธีการในการที่เจ้าอาณานิคมทำกับผู้ถูกปกครองเนี่ยเอาไปใช้ในดินแดนของเราเหมือนกันไอ้ภาพนี้ก็คือเกิดขึ้นในการที่รัชกาลที่ 5 เสด็จหัวเมืองปักใต้แล้วก็เห็นว่ามีชนพื้นเมืองอย่างงอป่าอะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะเก็บภาพเหล่านั้นเพื่อเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อการศึกษาหรือว่าเป็นเพื่อการถ่ายอะไรที่มันดูเอ็กโซติกหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็จะปรากฏในภาพถ่ายที่เราอาจจะเคยเห็นนะครับของงอป่าสามกายเนาะก็จริงๆการอันนี้ก็ไม่ค่อยพีซีเท่าไหร่เพราะว่าก็มีชื่อที่มันพีซีกว่านี้แต่ว่าคนไทยก็รู้จักเขาในนามนั้นแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยก็ได้อดอปลูกมองตาคนหนึ่งก็คือนายคณังเข้ามาเลี้ยงในราชสำนักแล้วก็ภาพถ่ายต่างๆของคณังเนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงมิติสิ่งเหล่านั้นเนาะว่าเรากำลังจะสำรวจเขาแล้วก็สำรวจแบบว่าเหมือนรัชกาลที่ 5 ใช้คำว่าอยากจะทดลองว่าเราเอาสิ่งนี้มาเพาะเลี้ยงดูว่าคนที่เขาไม่สิ่งไรเนี่ยเขาจะสามารถสิ่งไรขึ้นมาได้หรือเปล่าแล้วก็เราก็เห็นว่าการที่เขาถูกถ่ายรูปก็อยู่ในคอสตูมที่มันเป็นคอสตูมที่มันดูเป็นพื้นถิ่นของเขาแล้วก็ส่วนอีกอันนึงเขาก็ถูกจับมาให้ใส่ชุดแต่งกายในรูปแบบของละครเนาะละครนอกละครในแล้วก็เหมือนมันมีบทบาทของตัวละครในละครนอกเรื่องสังทองที่มันมีบทบาทของเงาะป่าแล้วก็เงาะป่าตัวนั้นก็ถูกพรรณนาว่าจริงๆแล้วเขาเป็นพระสังฆ์เป็นพระเอกเนี่ยแหละแต่ว่าเหมือนพรางตัวให้เป็นเงาะป่าบ้าใบอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็ขนางก็ถูกชนชั้นสูงในสมัยนั้นแบบจับแต่งองค์ทรงเครื่องให้พอร์ตเทรตตัวเองในฐานะเป็นเงาะป่าแบบว่าในแบบของตัวเองแล้วก็ในเงาะป่าแบบที่คนรัศมีกรุงเทพอยากเห็นอะไรแบบนั้นครับแล้วก็กล้องถ่ายรูปเนี่ยก็มีบทบาทอีกอย่างหนึ่งในการจับภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะอย่างสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นภาพถ่ายที่รัศมีกรุงเทพเนี่ยได้ส่งข้าราชการต่างๆไปปราบกบฏผีบุญนะฮะมันก็ภาพนี้เราก็จะเห็นว่าเหมือนคนที่ชาวกรุงเทพเรียกว่ากบฏเนี่ยก็ถูกจับใส่กรวนแล้วก็ภาพถ่ายรูปนี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปซึ่งก็มันก็อาจจะนำไปสู่แบบประโยชน์อะไรหลายอย่างในการปกครองของชาวกรุงเทพนะครับเราก็จะเห็นประโยชน์ของการใช้ภาพถ่ายเหล่านี้ในทั้งในเชิงการปกครองด้วยไม่ใช่แค่การถ่ายทอดรสนิยมอย่างเดียวนะครับแล้วก็การนำเสนอเรื่องความเป็นอื่นที่มันถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายเนาะมันก็มีผลงานของคุณเลสลีย์วูดเฮาส์นะครับเขาพูดถึงเรื่องการถ่ายภาพถ่ายของเจ้าดารารัศมีนะครับซึ่งก็เหมือนถูกถ่ายโดยคือทั้งสองท่านเนี่ยเจ้าดารารัศมีแล้วก็คนถ่ายภาพเนี้ยก็คือเป็นภรรยาคนหนึ่งของรัชกาลที่5เหมือนกันนะครับคนที่ถ่ายภาพนี้นะครับก็คือเราจะเห็นได้จากในกระจกนะครับก็คือคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงที่ปรากฏตัวในกระจกอีกบานนึงนะครับก็คือเจ้าชองเอ๋อบุญนาถนะครับซึ่งเขาก็เป็นเจ้าจอมคนหนึ่งในที่เป็นคนโปรดของสมัยรัชกาลที่5เหมือนกันแล้วก็เจ้าชองเอ๋อเนี่ยเขาสนใจเรื่องการถ่ายรูปแล้วก็ฝึกฝนตัวเองจนเป็นช่างภาพที่ถ่ายรูปตัวเองถ่ายรูปออกมาได้อย่างคล่องแคล่วนะครับซึ่งก็ในภาพนี้คือเจ้าดารารัศมีนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหญิงจากหัวเมืองล้านนานะครับก็ถูกส่งตัวไปที่รัชสำนักกรุงเทพนะครับเพื่อแต่งงานแล้วก็เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางทีรัชกาลที่5เนี่ยก็ยังเรียกเจ้าดาราว่าเป็นเมียโปลิซีเนาะก็เป็นเมียทางการเมืองอะไรแบบนี้แล้วก็เหมือนการที่มาอยู่ในรัชสำนักกรุงเทพของเจ้าดาราเนี่ยก็
ด้วยอัตลักษณ์ที่แตกต่างหมายถึงว่าการที่นุ่งผ้าสิ้นการที่ไว้ผมยาวในขณะตอนนั้นที่ราชสำนักสยามอย่างเจ้าจอมเนี่ยเขาไว้ผมสั้นทรงดอกกระทุ่มแล้วเขาก็นุ่งจงกระเบนอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ในการสำรวจที่นี่คือเขาอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนออกมาสู่การถ่ายรูปได้เหมือนกันเพราะว่าเจ้าจอมเอิบเนี่ยก็ได้กำกับให้เจ้าดาราเนี่ยถ่ายภาพในลักษณะของการเปลือยผมออกมาซึ่งเป็นผมยาวเนาะซึ่งมันก็เป็นคล้ายๆกับภาพลักษณ์ของส่วนกลางเนาะที่มองอัตลักษณ์ที่แตกแยกออกไปแล้วก็อยากจะถ่ายทอดอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างของเธอเนี่ยอยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเพราะเราเห็นว่ามันอาจจะเอ็กโซติกดีอาจจะแปลกดีอะไรเงี้ยคุณเลซี่บุญธรรมเขาก็อธิบายไว้แบบนี้ว่าแบบว่าเหมือนภาพถ่ายภาพเนี้ยมันก็แสดงภาพของการใคร่ครวญอัตลักษณ์ของผู้หญิงสองคนนะครับซึ่งมีอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างกันแล้วก็มีความแสดงถึงความแตกต่างของเจ้าดาราสีในสายตาของกรุงเทพเนาะแล้วก็เหมือนภาพนี้เราเห็นอะไรอีกมันมีความเรารู้สึกนะว่ามันมีความแบบว่าเหมือนกึ่งเซตกึ่งจริงหรืออะไรมากเพราะว่าเรามองภาพนี้มันก็อาจจะเหมือนกับเป็นภาพในห้องแต่งตัวอะไรใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเรามองภาพผ่านกระจกเราเห็นข้างหลังเป็นเอาดอมันมีความมิติอะไรที่มันเซตหรือว่าไม่เซตอะไรอยู่แล้วก็แบบไม่แน่ใจว่าเจ้าของเปิดเขาตั้งใจทำเป็นเทคนิคที่มันสะท้อนตัวเองจบแล้วก็เห็นเจ้าดาราด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยในเชิงศิลปะเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันตีความได้หลากหลายแล้วก็สองสะท้อนสิ่งหลายๆอย่างในเชิงการจัดการพิจารณาภาพนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือน behind the scene เนาะในการถ่ายภาพของเจ้าจอมเอิบกับเจ้าดาราก่อนหน้านี้เห็นไหมแบบเจ้าดาราไม่ได้แบบเปลือยผมนะแต่เขาก็ทอดรวบผมไว้สวยงามแต่ว่าเหมือนกับมีการจัดฉากที่มันเป็นเอาดออินดอร์แล้วก็คนที่กำลังถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็คือเจ้าจอมเอิบซึ่งเจ้าจอมเอิบเนี่ยก็ถูกใครก็ไม่รู้กำลังสังเกตอยู่ถ่ายรูปอีกรอบหนึ่งเลยมันเป็นแพร่ที่ของการมองที่มันแบบว่าเป็นสลายมิตินะครับแล้วก็เจ้าจอมเอิบเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ถ่ายรูปสามครั้งรูปหนึ่งซึ่งก็เป็นภาพที่รัศดรจดจำได้เพราะว่าปรากฏทั่วไปตามร้านอาหารเยอะมากนะครับก็คือเป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปที่รัชกาลที่5กำลังประกอบอาหารในพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งก็แล้วคือสายตาการที่มองรูปภาพนี้เนี่ยก็มีความน่าสนใจนิดนึงเพราะมันเป็นมุมมองของความเป็นผู้หญิงที่กำลังสำรวจอะไรต่างๆแล้วก็เหมือนถ้าเกิดสมมติเรามาเปรียบเทียบภาพนี้ก็เป็นภาพที่เจ้าจอมเอิบซึ่งสามารถถ่ายได้ด้วยความที่เขาสนิทสนมใกล้ชิดเขาเป็นคนในเขาเป็นสายตาของความเป็นคนส่วนตัวความสายตาของความเป็นเมียในการที่ถ่ายแบบว่าสามีของตัวเองและแบบเนี้ยในขณะที่เราไปเปรียบเทียบกับภาพประชันที่หน้าที่ที่ทรงชุดแบบเต็มแบบตัวตกกับภาพเนี้ยแล้วก็เห็นภาพที่มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นการที่เริ่มแพร่หลายของวัฒนธรรมการถ่ายรูปซึ่งตอนแรกเนี่ยมันอาจจะสื่อธรรมเนียมมาจากวาดภาพแบบเฟกซึ่งมันก็มีความมันเป็นทางการการนำเสนอที่มันแบบว่า 100% ต้องเป็นทางการแต่ว่าพอเทคโนโลยีการถ่ายภาพเนี่ยมันเริ่มแพร่หลายเกิดขึ้นมันก็เลยมีการเอาไปใช้ในแง่มุมของที่มันเป็นการส่วนตัวมีภาพแคนดิดเกิดขึ้นแล้วก็ประเพณีการถ่ายภาพที่มันเป็นการเนี่ยมันก็คลี่คลายลงนะครับมันก็ทำให้เกิดภาพที่มีลักษณะเป็นอะไรประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจบแล้วครับคือในวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยมันก็มีประเพณีการถ่ายภาพที่เรียกว่า postmortem photography นะครับก็คือเขาเชื่อมโยงรูปเนาะว่ามันจะเป็นการจดบันทึกหรือว่าเป็นการที่ทำให้รูปภาพหรือว่าความทรงจำเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนิรันดร์เนาะมันก็ไปเข้ากับความคิดของความผูกพันในสังคมในเชิงมิตรเนาะซึ่งก็ยึดถือสถาบันครอบครัวความพักดีต่อคนในครอบครัวของสามีภรรยาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนประเพณีการถ่ายรูปเนี่ยที่ถูกบัตรขึ้นในยุคสมัยนั้นก็ถูกชาววิคตอเรียเนี่ยเอาไปใช้โดยการที่จะแคปโมเมนต์แคปภาพความทรงจำแบบนั้นให้มันคงอยู่ตลอดไปนะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นจริงแล้วมันเป็นการคนที่ตายแล้วนะครับอย่าง
อย่างถ้าคนที่นอนอยู่นะครับก็คือเจ้าชายอัลเบิร์ตซึ่งเป็นพระสามีของควีนวิคตอเรียซึ่งก็ภาพนี้ก็ถูกถ่ายขึ้นหลังจากที่เจ้าชายอัลเบิร์ตสิ้นชีวิตลงก็มีประเพณีการถ่ายภาพของอยากให้ความทรงจำนั้นยังอยู่ตลอดไปนะครับในภาพนี้ก็มีความหลอนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับถ่ายรูปกับลูกสาวคงอยู่ตลอดไปในขณะเดียวกันนี่เราก็เหมือนตื่นเต้นมากที่เห็นภาพเหล่านี้มันเกิดขึ้นในสยามด้วยเคมีการถ่ายรูปภาพหลักการต่างนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นภาพในหอจดหมายเหตุภาพซึ่งไม่มีคำบรรยายอะไรเลยว่าเป็นใครแต่ว่าก็เห็นธรรมเนียมฟังก์ชันของการถ่ายภาพฟังก์ชันนี้ที่อยากจะให้โมเมนต์อะไรต่างๆความทรงจำอะไรต่างๆคงอยู่ตลอดไปเนี่ยมันถูกมาใช้ด้วยแล้วก็การประดับตกแต่งงานศพเนี่ยเราก็เห็นเลยว่ามันรักษาอีกคนระดับต่างในยุควิกตอเรียซึ่งภาพนี้ก็ภาพสุดท้ายที่เราจะให้ดูก็เป็นภาพที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าเป็นภาพที่เสร็จแบบเหมือนเห็นว่าเฮ้ยมันมีโมเมนต์ดีๆด้วยก็คือว่าภาพคนที่นอนนั่งแน่นิ่งอยู่เนี่ยก็คือเป็นศพคนนะครับแล้วก็มีการที่ประเพณีการถ่ายภาพหลังจากเนี่ยของชาววิกตอเรียก็ชาวเสียงก็ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ด้วยนะครับก็เป็นการตัดตกให้อยู่ในลักษณะเหมือนกับยังอยู่นะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ากลัวหรือเปล่าก็จะอยู่ตลอดไปเพราะว่าเราเชื่อว่ามันถูกเก็บเอาไว้ในภาพถ่ายซึ่งมันก็จะเป็นวัตถุของคนถาวรแล้วครับแล้วก็สุดท้ายนี้ที่เราก็อยากจะบอกจริงๆภาพถ่ายนี้มันเป็นหลักฐานแต่ว่าเราต้องตระหนักอย่างหนึ่งเนาะว่าความจริงมันเป็นหลักฐานที่มันเกิดจากการแจงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเชื่อในภาพถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนอย่างภาพนี้เป็นภาพถ่ายของเจ้าหญิงคนหนึ่งในชั้นที่ห้านะครับคือเราก็เห็นภาพที่เขาเหมือนจัดแจงสวยงามเป็นฉากในสภาพแวดล้อมของภาพนี้จริงๆถ้าเกิดสมมติเรามองในมุมกว้างขวางคือเราก็จะเห็นว่ามันเป็นฉากที่ถูกจัดแจงในสตูดิโอเนาะถ้าเกิดสมมติเรามองมันในเชิงอุปมานะครับเราก็อาจจะเห็นได้ว่าจริงๆภาพถ่ายทั้งหมดโดยเฉพาะภาพยุคแรกเนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาแล้วมันถูกเซตขึ้นมาแล้วมันถูกแต่งสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นโดยอาจจะเป็นผู้อำนาจผู้มีอำนาจต่างๆที่ตัดแต่งให้มันเกิดขึ้นเช่นคนที่ถือกล้องของซึ่งก็เป็นผู้มีอำนาจในยุคสมัยนั้นหรือเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นในรูปภาพของเจ้าจอมเอิร์ดกับเจ้าดาวแล้วก็ผมก็ไม่เติมภาพนี้ภาพสุดท้ายที่จะเป็นการอย่างในตอนนี้นะครับก็เป็นภาพในของจดหมายแห่งชาติอีกภาพหนึ่งนะครับก็เป็นภาพคอนเทรสของชั้นที่6ซึ่งเราสำรวจด้านหลังของภาพแล้วก็จะเห็นว่าเหมือนพนักงานหรือใครอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังอยู่ด้านหลังภาพแล้วก็กำลังเป็นคนที่เหมือนเจ้าหน้าที่เทคนิคอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็อาจจะเป็นคนจีนมาหรือว่าอะไรสักอย่างถ้าจะส่งเราไปเปรียบเทียบกับบริบทตรงซีโอตรงนั้นแล้วก็เขาก็มีสติว่าเหมือนก็นอกจากจะเบิร์นบอกแล้วว่าจะมีคนจีนหรืออะไรต่างๆเป็นแบบว่าผู้ช่วยการถ่ายภาพนะครับแล้วก็นี่ก็ปรากฏขึ้นพร้อมกับอีกภาพหนึ่งในหอจดหมายก็ภาพนี้ก็อาจจะเป็นโปรเซสของการที่เราจะถ่ายภาพนี้แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาไม่อยากให้อยู่ในภาพเนี่ยก็ถูกตัดออกไปนะครับก็อีกภาพหนึ่งเราก็จะเห็นภาพที่เขาไปใช้แบบออฟฟิเชียลเนี่ยก็อาจจะเป็นเงาแค่เป็นมือหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่อยู่ก็เพราะฉะนั้นการถ่ายภาพเนี่ยบางทีมันก็นำเสนอความเป็นจริงหรือว่าบางทีมันอาจจะเสนอความเป็นจริงที่ถูกตัดแต่งเนาะหรือว่าบางทีมันก็มีบางสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์จะต้องเชื่อมโยงภาพถ่ายกับสถานอะไรอื่นเพื่อจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างไรก็จบแล้วครับขอบคุณครับก็โดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาประวัติศาสตร์ก็นักศึกษาที่ศึกษาวิชาหลักฐานประวัติศาสตร์ครับประเด็นวันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากใช่ไหมครับคือนักประวัติศาสตร์มาพูดถึงหลักฐานที่เป็นหลักฐานสอบเยอะใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้เห็นนะครับภาพถ่ายโดยเฉพาะในกรณีของสยามเนี่ยนะครับนักร้องได้พูดถึงตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีภาพถ่ายตอนตกเลยใช่ไหมซึ่งมันเข้าในมาเลเซียค่อนข้างเร็วมากนะครับโดยเปรียบเทียบกับที่อื่นๆถือว่าเร็วมากภายในไม่กี่ปีสยามรับเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเรามีนะครับสิ่งที่เรียกว่าอาร์คายของภาพถ่าย
นะที่ใส่ยุคแรกของการมีภาพถ่ายโลกนี้เลยนะแล้วการใช้ภาพถ่ายในฐานะหลักฐานประวัติศาสตร์นักรบก็ได้ชี้ให้เห็นประเด็นหลายอย่างสำคัญใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงรสนิยมนะจากข้างล่างจากหรือการจัดองค์ประกอบในภาพที่เราเห็นว่ามีเก้าอี้แบบใหม่การเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆนะหรือการใช้ภาพถ่ายในฐานะเครื่องมือแบบนานิคมใช่ไหมครับจะเห็นการจับเอาน็อตมามาจัดแสดงนะครับหรือแม้แต่เรื่องผู้หญิงด้วยใช่ไหมการจัดฉากของผู้หญิงสาวเอ็กซอติกนะมีอาริซีของรัชกาลที่5สำหรับนี้นะครับผมคิดว่าภาพถ่ายมันบอกอะไรเราได้เยอะนะท่านนักลงก็ทิ้งท้ายนะครับเป็นบทเรียนที่พื้นฐานของนักบอสใช่ไหมคือเราเชื่อหลักฐานทุกชนิดก็เป็นภาพถ่ายก็จะเป็นงานเขียนเนี่ยงานเขียนเราพูดเยอะใช่ไหมครับว่าเราต้องระวังเราต้องดูว่าคนเขียนมีที่มายังไงมีอคติอะไรเราต้องอ่านหลักฐานวัดระวังภาพถ่ายก็เช่นกันใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามันดูเหมือนจะสะท้อนความเป็นจริงแต่สุดท้ายมันมีการจัดฉากมันมีความต้องการของช่างภาพมันมีเอลิเมนต์ต่างๆในภาพที่เราสามารถความวิเคราะห์ความตีความได้มันไม่ใช่ความจริงเสมอไปครับก็เรายังเหลือเวลานะฮะสำหรับท่านศาสตร์ท่านอาจารย์ท่านไหนที่มีคำถามสวัสดีค่ะพี่นักลงคือหนูสงสัยว่าชนชั้นนำสยามที่เป็นผู้หญิงอะค่ะเขาถูกถ่ายภาพนูนไว้บ้างไหมคะภาพโป๊เปลือยของชนชั้นนำสยามที่เป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่สามชั้นนะคะน่าสนใจมากคำถามนี้ครับก็เท่าที่ประสบการณ์ที่เราไปดูอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดสมมติเป็นชนชั้นสูงแบบเจ้าจริงเนี่ยคิดว่าไม่มีนะหมายถึงว่าแบบเจ้าโดยเฉพาะในสมัยแบบ405เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการรับวัฒนธรรมแบบวิกตอเรียนเนาะแล้วก็แบบว่าความเป็นซีวิไลก็คือการแบบปกปิดนู่นนั่นถ้าเกิดบางทีเราไปดูภาพแบบราชวงศ์ในสมัยปลายราชการที่สามราชการที่สี่หนึ่งมันก็จะมีภาพที่แบบว่าเหมือนเขาใส่เป็นสบายหรือเป็นอะไรที่เป็นแบบปกปิดร่างกาย100% เราไปสำรวจภาพในสมัยรัชกาลที่5เราจะเห็นว่าทั้งหมดคือแทบที่จะแบบว่าเป็นชุดที่มันถ้าเกิดเราตัดสินตามมาตรฐานปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเป็นภาพที่ดิบชิคทั้งหมดเลยเหมือนกันแต่ว่าภาพนู้ดภาพที่เปิดเผยร่างกายเนื้อหนังเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมีชาวตะวันตกหลายท่านช่างภาพหลายคนมาถ่ายสิ่งเหล่านี้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นแบบหญิงโสเภณีหญิงชาวบ้านชาวสยามอะไรแบบนี้ซึ่งก็เราก็คิดว่าเป็นมุมมองที่ชาวตะวันตกอยากเห็นความเอ็กโซติกเหล่านั้นเหมือนกันแล้วก็อยากจะผลิตสิ่งเหล่านั้นออกมาเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบคำถามได้ว่าเหมือนภาพที่เป็นเปลือยกายมีเปลือยแบบทั้งเปลือยท่อนบนแล้วก็เปลือยทั้งเปลือยท่อนล่างหมดเลยเห็นหมดเลยเหมือนกันอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่ในไม่ใช่ในชนชั้นสูงแต่ว่าเป็นชั้นล่างมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าจะแลกเปลี่ยนหรือท่านดิบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับของประเด็นไหนอะไรอย่างงั้นผมถามนิดนึงแล้วกันได้ครับคือจริงๆวันนี้เราเป็นข้อเรื่องภาพถ่ายแต่ว่าขนาดจะนอกเรื่องนิดนึงสิ่งที่นักลงพูดไปในกว่าที่มีเดียครับว่าอาจจะให้นักลงพูดถึงงานครับว่าหลังจากที่เนี่ยเห็นความน่าสนใจภาพถ่ายเชิงต่างๆของวัฒน์นักลงเอาภาพถ่ายเนี่ยมาใช้ยังไงแล้วทำไมถึงเลือกใช้ภาพถ่ายทำไมถึงสนุกกับมันครับเพราะรู้สึกว่าภาพถ่ายมันมีความที่เอามาใช้ในงานเพราะภาพถ่ายมันมีความเนี่ยแหละก็จะเห็นความงงๆของคนที่แบบว่าของคนไทยในสมัยก่อนที่รับรู้กับสิ่งที่อยู่ในแบบภาพถ่ายเนาะแล้วก็จะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันจริง 100% เป็นความเป็นจริงในแบบที่เราเห็นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราหยิบจับสิ่งเหล่านี้ภาพถ่ายที่มันดูมีความสมจริงไปอยู่บนเซอร์เฟซอื่นหรือว่าเป็นแบบอย่างในบทบาทอื่นประกอบกับความเพนติ้งประกอบกับความอิลลัสเตชันอะไรเงี้ยคือเล่นกับมิติของเรื่องความจริงความไม่จริงหรืออะไรแบบเนี้ยครับเรารู้สึกว่ามันสนุกดีเหมือนกันงั้นผมอีกนิดนึงแล้วกันคือผม
ประมาณปี2ปีที่แล้วครับมันมีนิทรรศการใหญ่นึงที่ที่หอศิลปะวัฒนธรรมที่กรุงเทพครับคือใช้เป็นที่สร้างนิทรรศการฟิล์มกระจกสมัยรัชกาลที่5ซึ่งฟิล์มกระจกของไทยเนี่ยมันเป็นแบบได้รับการยกเป็นมรดกวัฒนธรรมโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับใช่ครับทางโลกอาจจะพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงคืออันนี้แสดงว่าฟิล์มกระจกของไทยซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าค่อนข้างที่จะเก่าเรียกว่าเก่าได้อาจจะใหม่กว่าไอ้ดาจะรถใช้ด้วยแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีค่อนเก่าแสดงว่าของไทยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใช่ไหมแล้วก็ยิ่งมากทำไมถึงได้รับการยกย่องเป็นยูเนสโกมันเรียกว่าอะไรนะวัฒนธรรมโลกมรดกความทรงจำของโลกมรดกความทรงจำของโลกทำไมถึงเป็นฟิล์มกระจกไทยคิดว่าสิ่งนี้มันอธิบายยากในเชิงเท่านั้นหมายถึงว่าแน่นอนคือเหมือนอาไซที่เรามีฟิล์มกระจกไหนมันมีเยอะจริงมันอาจจะถึงเป็นจำนวนพันหรือว่าถึงหมื่นภาพเลยที่เก็บอยู่ในหอศิลป์มาเป็นชาติเนาะเรารู้สึกว่าการที่ให้มันเป็นมรดกโลกให้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกอะไรเงี้ยมันเป็นความรัชกาลที่ท่านแบบไทยอยากให้คนมาภาคภูมิใจกับอะไรที่มันเป็นแบบโอ้ความบุคคลสำคัญของโลกอะไรเงี้ยบางคนที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจริงๆคือจริงๆเราไปถามคนที่แบบว่าอยู่ในที่อื่นเขาไม่มีใครรู้จักเรารู้สึกว่าเป็นการทำอะไรเพื่อแบบเหมือนรัชกาลเต้นๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันไอรอนิกเนาะการที่ทำให้สิ่งของโลกแล้วแต่ว่าคนไทยหรือว่าแบบพวกเราเนี่ยก็ยัง access ได้ไม่ถึงตรงนั้นเลยเหมือนเขาก็พยายามที่จะแบบว่าเป็นโครงการว่า1ปีเขาจะผลิตหนังสือออกมา1เล่มแล้ว1เล่มนั้นก็จะทำบรรยายอธิบายภาพ 1,000 ภาพแล้วก็ออกมาทุกปีอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเหมือนความคิดความเชื่อของเหตุของกรมศิลปากรของเราเนี่ยเราคิดว่าเหมือนวิผู้ทำนี้แทนจำเป็นแซวคือเราคิดว่าเราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งแบบเป็นคนภาพเนาะแล้วก็ให้คำบรรยายซึ่งอะไรแบบนี้อย่างภาพที่เราคนจำเป็นเหตุแบบนี้ครับคือเหมือนอันเนี้ยอย่างภาพเจ้าดาราที่คำบรรยายแค่พระราชชายาเจ้าดังราศมีจะไม่มีคำแปลอะไรเลยว่าแบบเหมือนถ่ายโดยใครที่ไหนแล้วมันบ่งบอกที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเหมือนเขาต้องแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีออโตริตี้แล้วก็เหมือนกับบอกว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็สิ่งที่จะบรรยายก็บรรยายถึงยศบรรยายถึงคนบรรยายถึงแบบอันนี้เป็นใครทำเหตุการณ์อะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันแบบมันถ้าเกิดสมมติมันเป็นมรดกความทรงจำของอาจจะไม่ต้องเป็นมรดกความทรงจำโลกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นมรดกความทรงจำของคนไทยให้ได้ก่อนให้ไทยรับเข้าถึงแล้วก็อธิบายมันได้อะไรแบบนี้ให้คนที่เป็นอาร์ติสต์ให้คนที่เป็นนักสังคมวิทยาเป็นแบบคนสนใจเรื่องการภาพอะไรเงี้ยเข้าไปดูมันบูรณาการอะไรมิติอะไรเงี้ยครับเรารู้สึกว่ามันจะเป็นมรดกความทรงจำที่มันชัดเจนแฮซีมากกว่าแต่ว่าเที่ยงนี้ยังไงให้เหมือนแบบนักศึกษาในห้องนี้ได้ access ไปถึงทางหลักเราได้หยิบจับมันมาเป็นหลักฐานได้มาอธิบายกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่มันควรจะเกิดขึ้นมากกว่าการยกย่องเชิดชูในโลกหรือเปล่าจริงๆผมเคยได้ยินนานเรื่องการเป็นมรดกความทรงจำโลกอะไรเงี้ยนะครับผมเข้าใจว่าที่มันได้จับตอนนั้นน่ะก็คุณใหม่ใช่ไหมคุณใหม่เข้ามาแบบสนใจเรื่องนี้แล้วเขาก็เลยแบบได้ผลักดันทำให้กระทรวงตัวต้องเป็นกระทรวงแล้วที่หลักที่ผมตื่นเต้นต้องขอบคุณคุณใหม่นะว่าเป็นคำถามของนักรบที่เป็นประเด็นสำคัญกับทำไมเราต้องรอให้คนแบบเข้ามาทำไมเราไม่มีการเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าถึงตั้งแต่นั้นใช่ไหมครับปรากฏว่านักรบพูดวันนี้เสร็จโดนแบนจากนั่นเองไม่ได้เข้าถึงครับขอบคุณนะคะสนุกมากเลยอันนี้อาจจะเป็นคำถามในเรื่องของวิธีการว่าคุณอภพใช้วิธีการเห็นน้ำแล้วก็ภาพถ่ายก็เลยอยากที่จะถามว่าในการทำเนี่ยแล้วทำด้วยวิธีการได้คิดด้วยหรือเปล่าว่าในอนาคตเช่นอีก50ปี100ปีเนี่ยงานโลกเนี่ยจะถูกผ่านไปแล้วก็ในเวลาที่ทำเนี่ยคิดเผื่อไว้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าตอบโจทย์ใจ
งานที่ได้รับการมอบหมายให้ทำเช่นออกแบบหนังสืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คัดเลือกภาพแต่ละภาพที่มีความหมายในการแต่งเนื้อหาในหนังสือแต่โดยส่วนตัวแล้วคิดไปถึงขั้นนั้นด้วยแล้วว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมตินักโทษจะกลับมาทำที่คุณนักโทษได้ทำนะคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอาจารย์ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคเราสังเกตในมิติของอดีตเนาะแล้วเราก็ทำงานอยู่ในมิติของปัจจุบันของแบบว่าองค์สยองที่มันเป็นที่มันแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือวิธีการสื่อสารโลกร่วมสมัยนะครับแต่ว่าเราไม่เคยสำรวจในมิติของอนาคตเลยว่าเหมือนกับคนแบบว่าอีก50ปีอีก10ปีหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถูกจดจำในประวัติศาสตร์เลยก็ได้ครับอาจารย์อาจจะแบบเป็นปีที่ผลงานแบบไม่ได้ถูกอ่านคนไม่สืบจับขึ้นมาหรืออะไรตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะสมมติคนใบอีก50ปี100ปีมาเห็นงานเราแล้วมันก็พูดถึงอะไรอย่างไรบ้างเขาจะมองในรูปแบบไหนเพราะจริงๆแล้วคือการที่เราแล้วงานศิลปะร่วมสมัยเนี่ยมันก็มีความท้าทายอยู่มากๆครับโดยเฉพาะเอารูปของคนที่คนเห็นว่าเป็นชนชั้นสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใช้มันก็จะมีเรื่องของความเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับเราก็โดนมาตลอดครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันทำได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยสิ่งอันนี้เป็นบรรพบุรุษของใครหรือเปล่างานหยิบจับมามันคือความเป็นป่าอะไรแบบเนี้ยครับเพื่อที่เรารู้สึกว่าว่ามีเหตุผลสามารถพอที่เราจะหยิบจับติดสีไปแล้วก็จริงๆเราก็จะพยายามเลี่ยงอะไรที่มันอาจจะเกิดปัญหาเช่นคนนี้เขาอาจจะเป็นใครที่ดูมีความสัมพันธ์อะไรยังไงแต่ว่าในส่วนของอย่างท่านที่เขาถือว่าเป็นท็อปิกเราก็รู้สึกว่าเราใช้ได้อะไรแบบนี้แต่เราก็ไปตรวจสอบประมาณนึงครับอาจารย์ว่ารูปภาพที่เราเอามาใช้เนี่ยมันจะโอเคหรือว่าการติดตามมาใช้เราก็มีเหตุผลที่มันรองรับได้เราน่าจะทำได้นะเป็นที่แบบว่าเราเนี่ยครับเราก็รู้สึกว่าเหมือนบริบทของรูปภาพถ่ายกับไม่ควรสงวนไว้อยู่ในสถาบันอะไรที่มันเป็นแห่งชาติอย่างเดียวแล้วคนที่จะใช้ประโยชน์กับรูปภาพเหล่านั้นจะต้องเรสเพคต้องบรรยายที่ออทอริตี้ให้เท่านั้นเรารู้สึกว่ามันควรจะถูกอ่านด้วยเลนส์หลายๆเลนส์นะแล้วก็ไม่ว่าเป็นใครถ้าเกิดสมมติบอกว่ามันเป็นท่านนี้หรือว่าสิ่งเหล่านี้ได้รับการซัพพอร์ตจากภาษีประชาชนอะไรเงี้ยพวกเราเป็นฐานที่แบบว่าโอเคเรามีแบบว่าภาษาชาติไทยหรือว่าในเรื่องเหล่านี้ครับเราสามารถทำไมเราไม่สามารถ access ถึงมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่เราอุดหนุนด้วยกันเหตุผลอะไรที่เราจะชอบถึงได้แล้วก็ใช้การอะไรไม่ได้อีกไม่ได้เลยมีประเด็นคำถามก็เปลี่ยนค่ะเห็นก็สนใจค่ะเป็นภาพสามัญชนด้วยใช่ไหมทีนี้ที่เราเคยตั้งข้อสังเกตเวลาเราไปดูภาพในหัวใจภาพของสามัญชนมันจะไม่มีชื่อของเขาใช่ไหมถ้าเราบอกว่านี่คือภาพชาวสยามนี่เป็นภาพเด็กชาวสยามแต่ว่าชื่อเสียงเรียงนามจะไม่ปรากฏใช่ไหมคะทีนี้เราเข้าใจว่ามันจะมีเหมือนกันที่เป็นอาจจะเป็นข้าราชบริพารคนใกล้ชิดจะปรากฏเป็นชื่อขึ้นมาแต่นั่นแหละคนคนนั้นน่ะเขาจะต้องไปเชื่อมโยงกับเจ้านายคืออยู่ดีมันต้องมีความเชื่อมโยงอะไรบางอย่างทีนี้จึงอยากถามว่าชื่อของสามัญชนที่ปรากฏในภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนคือหมายถึงว่าอาจจะเป็นเช่นนายแดงนายทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะคะเรื่องที่สองก็คือว่าจริงๆช่วงที่กล้องเข้ามาเนี่ยเราตั้งข้อสังเกตว่ามันมีกล้องหลายอย่างการพูดถึงกล้องโทรทัศน์แล้วใช่ไหมคะแล้วในช่วงเวลานั้นน่ะ
มันเริ่มมีการสำรวจที่มันเริ่มมีการใช้ช่องในการสอดส่องมันเริ่มมีการทำถนนอะไรต่างๆเนี่ยเนาะก็ไม่ทราบว่าคุณโรสเห็นใจภาพเหล่านั้นด้วยหรือเปล่าที่มันก็มาร่วมสมัครเดียวกันนะแล้วภาพเหล่านั้นเนี่ยมันให้ความหมายที่ต่างยังไงโอเคหมายถึงภาพภูมิทัศน์ภาพแบบว่าการเจริญเติบโตของเมืองอะไรใช่ไหมโอเคครับขออนุญาตตอบคำถามของอาจารย์เหมียวก่อนก็คือว่าเหมือนอย่างที่อาจารย์เหมียวบอกเลยครับว่าภาพประชาชนเท่าที่ผมเห็นออกที่ปรากฏภาพในต่างๆเนี่ยก็ที่ระบุชื่อว่าเป็นนายนู่นนายนี่อะไรเงี้ยครับก็จะต้องมีความยึดโยงกับชนชั้นสูงนะก็คือพระชวงของคนไทยก็เป็นที่มาที่ไปเหมือนกันที่สุดท้ายคือเหมือนการบรรยายครับชื่อว่าเหมือนเป็นสำรวจสมจังเพราะว่าเหมือนเราก็เชื่อภาพเหมือนกับภาพแรกๆหรือว่าสิ่งแรกที่ถูกจดจำก็ถูกจดจำโดย Royal Family เนาะแล้วก็เหมือนภาพสำหรับชนเท่าที่ผมเห็นออกคือเหมือนคนที่เล่นกล้องคนหนึ่งก็คือคงพยายามก็เหมือนเราก็ทำโปรเจกต์สนุกๆในการถ่ายรูปผู้ในวังสามยอดของเขาก็จะถ่ายรูปพระราชบริพารถ่ายรูปคนที่เป็นคนขับรถของเขาแล้วก็ระบุชื่อสมมติเป็นนายยอดคนขับรถมันก็สามคนเหล่านี้ก็จริงๆไม่รู้ว่าเรียกว่าสามคนได้จริงๆหรือเปล่าเพราะเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นชนชั้นรากหญ้าที่แบบนิดหนึ่งก็คือภาพเสร็จที่ราชันย่าสืบประพาสป้อนครับแล้วเขาก็พยายามเอากล้องถ่ายรูปนี่แหละถ่ายรูปมีการถ่ายรูปที่แบบทุกวันนี้อาจจะมุมมองเป็นแบบมุมมองแบบที่รัชกาลที่ห้าถ่ายก็มีความแบบเมลเฟสมากๆนิดนึงคือเหมือนเขาแบบถ่ายรูปผู้หญิงครับแล้วก็ที่คนไปดูสุริยุปราคาเนี่ยครับก็จะไม่ถูกมีภาพเพราะเราก็จะไม่ถูกระบุว่าเป็นใครแล้วก็ภาพสามัญชนอีกเซตหนึ่งมันก็เกิดขึ้นจากการที่ช่างภาพคนแรกก็คือจอห์นทอมสันเขาออกไปตามหัวเมืองถ่ายรูปออกมาแล้วก็แต่มันก็ไม่ถูกระบุว่าเป็นใครก็เลยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันกินโดนโดยคนที่มีอำนาจหรือว่าคนที่กล้องว่าให้ความหมายจะจดจำใครจะบันทึกใครไว้ส่วนเรื่องที่สองภาพในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นภาพพัฒนาการของเมืองหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็จริงๆส่วนนี้ก็มีเก็บบันทึกไว้เยอะแต่เรารู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมสนใจในพวกภาพพอร์เทรตพวกอะไรอย่างนี้มากกว่านิดนึงแล้วก็รูปภาพแบบนั้นมันถูกเอาไปใช้อย่างแพร่หลายเหมือนกันในเชิงของประวัติศาสตร์ของพื้นที่ของในเชิงการทำแผนที่แล้วก็การเปรียบเทียบเรื่องสถาปัตยกรรมเรื่องแบบว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะเหมือนการตีความของมันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีความลื่นไหลในเชิงการตีความเนาะเพราะมันก็เป็นแบบเหมือนแบบศิลปกรรมแล้วก็มันเราก็มาเปรียบเทียบเห็นงานของไอชินอาซันต่างๆเขาก็ทำในการที่แบบว่าเอ้ยเปรียบเทียบว่าสมัยนั้นการก่อสร้างมันเป็นแบบนี้รูปแบบศิลปกรรมมันเป็นแบบนี้แต่ว่าในสมัยถัดมามันการมีการรีโนเวทมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เป็นพัฒนาการเชิงนั้นมากกว่าจะไม่ได้แบบเชื่อมโยงไปทั้งในสร้างของผมครับมันการพอร์ตเทรตการตีความรูปพอร์ตเทรตอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้มากกว่ามันมีมิติที่มันวิธีการที่มันจะเชื่อมโยงได้อย่างหลากหลายมากกว่าในสิ่งที่มันเป็นภาพภูมิทัศน์ภาพสิ่งก่อสร้างมันก็จะมีอะไรที่มันมีความกลมตัวมากกว่าเดี๋ยวยังพอมีเวลาสำหรับอีกสักคำถามสุดท้ายนะครับไป
ขอเพิ่มเติมคำถามเมื่อกี้นิดนึงครับแต่รู้สึกว่าเหมือนการที่มีเหมือนสิ่งมีชีวิตหรือมีความเป็นมนุษย์ที่นั่งเป็นซิสเตอร์ในบนถ่ายกับคนที่กับการที่มีคนต้องมาจ้องถ่ายอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการอิสระสองทางเหมือนมันมีแบบสายตาหรือว่ามีสิ่งอะไรที่มันเป็นสังเกตแต่ว่าการที่เราถ่ายวัตถุหรือว่าถ่ายสายกับเนี่ยมันเหมือนเป็นมุมมองที่เราไปสักตัวสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็สิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้สำรวจเราไม่ถือมันมีความทางเดียวเป็นความที่ตั้งใจที่จะบันทึกอะไรเนี่ยจบแล้วครับพี่ครับเมื่อคำถามปิดท้ายครับคำถามนะเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนครับต้องปังแน่ๆเลยครับปังแน่นอนน้องอยากจะลองให้ทุกคนจินตนาการตัวของพ่อที่อาจารย์นำเสนอมาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่เราก็มีมุมมองต่างๆถึงมันครับผมแต่มีจินตนาการของคือนอกจินตนาการถึงยุคก่อนที่มีการล้างฟิล์มคือมิติของภาพมันมีความซับซ้อนนะผมจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหรือสมัยแน็กเบอร์รี่ที่มันมีกองหน้าเราต้องถ่ายสะท้อนกับกระจกอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความภาพมันมีความลำบากที่จะได้มันมาหรือการที่เราจะต้องตัดผมแล้วก็ได้ถ่ายกับเพื่อนหรือการกับกล้องลักษณะเนี้ยครับผมจนมาถึงกล้องหน้าหรือการกับกล้องของ Snap Oppo N1 Mini เลยคือมิติของการภาพมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันกับการที่เราภาพสตอรี่ที่เราลงได้เลยหรือ Snapchat หรือมันมิติของการสต็อกไปแล้วแต่หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมเลยอยากให้จินตนาการในผู้คนลองจินตนาการว่าในอนาคตเนี่ยภาพมันจะให้รู้ไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวทุกวันนี้เรื่องฟิลเตอร์เรื่องอะไรต่างๆเปลี่ยนนึกว่ามันมีอะไรจะตัดใหม่เปลี่ยนสีผมเหลืออะไรก็ตามไม่ผมแล้วสักวันหนึ่งในอนาคตสิ่งพวกนี้ก็จะมีการอธิบายในลักษณะนี้หรือเปล่าในวันนี้ในอีก50 ปีข้างหน้าจะมีการแคปรูปในไอจีเราแล้วบอกว่าเนี่ยสตอรี่ไอจีมันเกิดขึ้นมาแล้วนะอะไรเงี้ยคือเข้าใจไหมครับผมเมื่อก่อนเราจะดองรูปแล้วเราจะมีวโรกาในการลงรูปแต่ปัจจุบันไม่จำเป็นครับผมเราถ่ายรูปแล้วลงได้เลยหรือมีมิติของการส่งระเบิดอะไรเงี้ยผมซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากในมิติของรูปถ่ายอยากให้ทุกคนลองจินตนาการว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเงี้ยครับผมน่าสนใจมากๆเลยครับสิ่งนี้เนาะซึ่งก็จริงๆแล้วคือเหมือนนวัตกรรมอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ส่งผลแค่ผลลัพธ์ของภาพถ่ายของเราแต่มันเป็นการส่งผลต่อวิธีการคิดหมายถึงว่าความมุมมองที่เรามีต่อความจริงด้วยเนาะว่ามันแบบว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับที่แชร์ช็อตหรือมีใครอยากแชร์อีกไหมครับแต่อยากให้แต้มดินแชร์เรื่องนี้เหมือนกันเลยที่เมื่อกี้เราคุยกันที่บอกว่าเปิดกับการที่สยามเนี่ยรับอะไรใหม่ๆได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องแชร์มาไว้ที่แบบว่าการรับได้เร็วอะดับตัวได้เร็วอะรับพวกนี้มาจากตัวตกรับเราก็ต้องทำการถ่ายภาพมาจากตัวตกมันทำให้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันอาจจะเป็นการตีความของอาจารย์เราใช้ได้จำเป็นจริงเราเพราะที่ผมตีความไม่ใช่เราชงชาแล้วอะไม่ใช่ผมคิดว่าคือตั้งแต่ผมสอนวิชาสังคมวิทยาไทยสอนวิชาแบบสอนเด็กนักศึกษาต่างชาติด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันมีปัญหาว่าเราจะ defineความเป็นไทยคืออะไรใช่ไหมครับมันนิยามยากมากแล้วยิ่งมันเปลี่ยนตลอดใช่ไหมความเป็นไทยแต่ว่าผมคิดว่าความรู้สึกอย่างที่จับได้แล้วมันเป็นเอเซนส์ของคนไทยเร็วมากนะคือเทคโนโลยีอะไรใหม่เรารับเข้ามาเร็วมากที่เรารู้สึกว่าใหม่ต้องมาตลอดเนี่ยทุกโครงการวิชาการไอ้ทฤษฎีอะไรใหม่เราต้องรีบเอามาไอ้ทฤษฎีอะไรที่เราเคยใช้จะถูกหาว่ากลับซึ่งฝรั่งที่อื่นไม่เป็นมันเป็นตรงบางอย่างเซนส์อย่างความเป็นไทยแล้วผมก็เนี่ยมันจะโยงภาพถ่ายด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาเราทีแล้วคือเมื่อกี้นั่งคุยเล่นกับนักลบชีวิตแบบฟุ่นนิยมมันกดขี่เราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหลายอย่างที่เรารับมาเนี่ยมันไม่มีช่วงเรารับมาพร้อมกับอุดมคติโครงการอะไรบางอย่างใช่ไหมครับไม่รู้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่มาเร็วเนี่ยมาพร้อมกับการสั่งงานที่รวดเร็วเข้าไลน์เข้าอะไรแบบสั่งงานต้องเช็คตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือเราเหนื่อยมาเดิมแบบนั้นเราไม่ได้คิดอ่ะคือคนไทยรู้สึกว่าเรารับเข้ามาก็ไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เวลาก็พอสมควรนะครับก็ขอบคุณนักลงมากนะขอเสียงปรบมือให้นักลงใส่หลักได้ไปเต็มกระนั้นเลยให้นักลงเสร็จได้ครับก็โอเ
โอเคผมก็จะสัมภาษณ์นิดนึงนะครับโปรเจกต์นี้นะเรามี2งานนะก็คือวันนี้นักร้องพูดถึงภาพถ่ายใช่ไหมครับทุกคนนะครับวันศุกร์นะฮะเวลาเดียวกันนะมีวิทยากรชื่ออาริโอชาเพอร์ด้านะฮะจะมาบรรยายนะครับเรื่องฟิล์มนะฮะจากภาพถ่ายเนี่ยเราก็จะไปสู่ภาพเคลื่อนไหวการใช้ภาพเคลื่อนไหวในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับวันนี้จริงๆต้องขอบคุณศูนย์บูรณาการมนุษยพิวัฒน์นะครับของอาจารย์พระสุทธิ์นะครับที่ให้เกียรติเป็นสปอนเซอร์กับเรานะฮะถ้าไม่มีท่านพระสุทธิ์เราก็ไม่มีขอบคุณมากนะครับ